สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนิยายป้าต้องตาเพื่อนๆสามารถติดตามช่องทางของป้าต้องได้จากรายละเอียดด้านใต้นี้นะคะแต่ก่อนจะไปรับฟังนิยายกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปที่ป้าต้องนำมาลงค่ะไปรับฟังนิยายกันได้เลยนิยายเรื่องนี้สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญตัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,537และฉบับเพิ่มเติมพุทธศักราช2,558ไม่อนุญาตให้สแกนหนังสือจัดทำหรือคัดลอกไฟล์เสียงหรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มหรือจัดทำเป็นไฟล์เสียงเพื่อการใดๆ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้นหากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นวิวาเดียงสาบทประพันธ์โดยราวพลอยให้เสียงภาคโดยชนิดนั้นคำโปรยรู้ไหมว่าเขาหอเขาต้องทำอะไรกันบ้างเสียงทุมๆนั้นพูดกับหล่อนเจ้าขาหน้าร้อนซ่านกับพริบตาที เพื่อขับไล่ความประมาช้อนสายตาขึ้นมองเขาพร้อมพยักหน้าไม่พยักหน้าสิไม่มีใครสอนหรอเวลาผู้ใหญ่พูดด้วยห้ามพยักหน้าเออค่ะค่ะว่าอะไรร,รู้ค่ะเจ้าขารู้ว่าเข้าหอต้องทำอะไรบ้างไหนบอกมาสิว่าต้องทำอะไรบ้างคำที่พูดมาพร้อมฝ่ามืออุ่นจัด กระชับต้นแขนและทันหล่อนหันหลังให้เขาเจ้าขารู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าเขาจะถอดชุดเจ้าสาวให้แต่หล่อนห้ามขนกายทั่วตัวไม่ให้ลุกไม่ได้เลยเพราะนี่คือขั้นตอนแรกที่จะก้าวไปสู่การเข้าหออย่างสมบูรณ์แบบแม่บอกว่าต้องเริ่มจากการถอดเสื้อผ้าให้กันและกันก่อนว่างไงตอบมาสิเข้าหอเขาต้องทำอะไรกันบ้าง หรือว่าจริงๆแล้วไม่รู้รู้ค่ะเจ้าขารู้เจ้าขาเรียนสุขศึกษาบวิทยาศาสตร์มาแล้วค่ะหล่อนได้ยินเสียงเข้าหวเราะเบาๆแต่นั่นยิ่งทำให้อายร้อนพวยพุ่งเขาขำหล่อนพี่พีทคนที่ใจดีกับหล่อนตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงพี่พีที่เอ็นดูหล่อนถามถทายว่าหล่อนจะเรียนต่ออะไรกับคืนมาแล้วไม่ใช่เจ้าเบาหน้านิ่งคนที่แทบไม่มองหน้าหล่อนคนนั้น ในตำราเรียนน่ะไม่เหมือนของจริงหรอกนะวิวาเดียงสาตอนที่หนึ่งค่ำคืนของงานวิวาสุดหรูในโรงแรมระดับห้าดาวประจำจังหวัดซึ่งสามารถบรรจุผู้มาร่วมงานได้นับพันคนโดยนี่คืองานแต่างงานของลูกชายเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยที่สุดในจังหวัดและลูกสาวสวนส้มที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแขกผู้มีเกียรติต่างทยอยกันเข้ามาในงาน และจุดสนใจที่สุดคงไม่พ้นเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่สวยสมกันเจ้าบ่าวสุดรออยู่ในชุดทักซิโดสีขาวยืนขนาบข้างกับเจ้าสาวที่อยู่ในชุดกระโปรงฟูฟ่องประหนึ่งเจ้าหญิงในนิทานแต่บรรยากาศน่าจะชื่นเมื่อกว่านี้ถ้าเจ้าบ่าวไม่ทำหน้าเฉยเมยเสมือนว่าไม่ยินดีที่จะแต่งงานคุณพี่ดูสิคะทำไมเจ้าบา่าวไม่ยิ้มเลย หน้างี้บึ้งเชียวก็ถูกบังคับให้แต่งงานจะให้ยิ้มได้ยังไงล่ะบังคับเหรอคะเจ้าสาวก็ดูสวยเชียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนแกไปเรียนก็ดูเป็นเด็กกระโปรโลธรรมดาแท้แต่พอมาแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเจ้าสาวแกก็ดูสวยเป็นสาวขึ้นเต็มตัวเลยนะคะก็เพราะเป็นสาวขึ้นเต็มตัวนี่ไงก็เลยต้องรีบหาสามีดีๆน้องไม่เข้าใจคะ่ะคุณพี่หมายความว่ายังไงคะทำไมแกต้องรีบหาสามีด้วย เนี่ยแกะก็รุ่นราวคขาวเดียวกับลูกเราเลยนะคะปีนี้ก็เรียนมาหาลัยแล้วแทๆ้ๆไงแกจบแค่ม .6 แล้วต้องรีบแต่งงานเลยก็เพราะมันมีสาเหตุนะสิสิ่งที่แขกผู้มีเกียรติพูดคุยในพื้นที่ของห้องจัดเลี้ยงโดยไม่รู้ว่าช่างภาพประจำงานพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายภาพร่วมกับญาติญาติและแขกที่มุมหนึ่งและเพียงแบกดอกกันเจ้าบ่าวรูปหล่อราว,ราวเทพบุตรกรีก ยืนนิ่งสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แสดงอารมณ์แต่เจ้าสาวกับหน้าร้อนเผาจนอยากจะร้องไห้โฮเพราะสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดคุยก็คือเรื่องพ่อแม่หล่อนเสียงพูดคุยออกรสชาติบอกเล่าเรื่องของพ่อแม่หล่อนประสบปัญหาธุรกิจล้มเหลวเนื่องจากทั้งภัยแล้งและสภาวะโควิดที่ผ่านมาทำให้ไม่มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อส้มในสวน ผลผลิตที่พร้อมจะจํำหน่ายต้องเน่าเสียเป็นจํานวนมากซึ่งเท่ากับว่าน้ำพักน้ำแรงและน้ำเงินที่ลงทุนไปตลอดทั้งปีสูญสลายไปหมดดังนั้นจึงต้องเสี้ยมสอนลูกสาวให้จับคนรวยให้ได้และลูกชายเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยที่สุดในอำเภอและบังเอิญเป็นเจ้าของฟาร์มสเตจที่อยู่ติดกันกันกบสวนส้มรู้จักมักจีคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือเป้าหมายพ่อแม่ของหล่อนจึงต้องรีบผักใส ให้ลูกจับลูกชายฟาร์มสเตย์ให้ได้วก็คงยืนยันว่าได้ผลไม่อย่างนั้นงานแต่งงานในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหอยเห็นเขาเมากนว่าค่าสินสอดเนี่ยห้าสิบล้านเลยไม่ใช่หรอคะแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายจัดงานช้างนี่อีกละ่ะฝ่ายเจ้าเบ่าออกเองทั้งนั้นล่ละค่ะแบบเนี้ยคุณแม่กับคุณจันก็รวยไปเลยสิคะขายลูกสาวเอ้ยลูกสาวแต่งงานได้เงินค่าตั้งตัวตั้งห้าสิบล้านอย่างเนี้ย ส่วนส้มไม่ต้องทำ้วมั้งคะขายทิ้งเลยดีกว่าหรือไม่ก็ยุบรวมกับฟาร์มสเตย์ไปเลยแล้วก็นอนใช้เงิน50ล้านแบบสบายๆน่าอิจฉาคนมีลูกสาวสวยนะคะตัวเท่าเมี่ยงทําเงินได้ต้องเยอะแต่พี่น่ะเสียดายเจ้าเบาไม่น่ามาตกหลุมสว่าเด็กเลยก็อย่างว่าล่คะค่ะใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละสาวรุ่นคุณแม่กับคุณจันเนี่ยสุดยอดเลยนะคะว่าไหม เจ้าขาหน้าร้อนผ่าหล่อนอยากจะเถียงคนเหล่านั้นนักว่าพ่อแม่ของหล่อนไม่ได้เต็มใจให้หล่อนต้องแต่งงานตั้งแต่อายุเพิ่ง18ปีแบบนี้แต่เพราะมันมีสาเหตุจำเป็นที่เลี้ยงไม่ได้และค่าสินสอดที่คนเหล่านั้นพูดคุยกันอย่างสนุกปากว่าพ่อแม่ของหล่อนได้รับ50ล้านบาทมันแปลกหรอในเมื่อครอบครัวของหล่อนรวยลำพังแค่ค้าส้มปีปีหนึ่งก็ได้กำไราราว20ล้านบาท เท่ากับว่าขายส้มสามปีก็เท่ากับค่าสินสอดหล่อนแล้วนะแล้วยังไม่รวมที่ดินกว่าสามร้อยไร่ที่พ่อแม่ของหล่อนบริหารและจัดการทำผลไม้อีกหลายอย่างด้วยกันหล่อนจึงเรียกได้ว่าเป็นลูกคนรวยในจังหวัดคนหนึ่งแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้หล่อนดูถูกใครว่าจนหรือรวยเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันโดยเฉพาะค่าสินสอดห้าสิบล้านบาทนั้นพ่อแม่ของหล่อนก็ไม่ได้เป็นคนเรียกไป คุณลุงแพทติกกับคุณป้าสมาพรบอกว่าจะจัดไม้สมน้ำสมเนื้อซึ่งหล่อนไม่รู้หรอกว่าเท่าไรจึงจะถือว่าสมน้ำสมเนื้อในเมื่อพ่อแม่ไม่ได้จะขายลูกกินตามคำคนนินทาส้มอะไรเอ่ยลูกะห้าสิบล้านเจ้าขาตัวชาวว่าหน้าร้อนเพราะเสียงหัวเราะคิกค,คักของคนเหล่านั้นเราเข้าใจคำตอบตรงกันว่าส้มลูกนั้นก็คือหล่อนเอง เมื่ออดรนทนอยู่เฉยไม่ไหวเจ้าขาจึงขยับตัวมือกระชับกระโปรงเจ้าสาวเป็นสมกว้างให้ขยับตามหล่อนจะไปอธิบายให้พวกป้าเหล่านั้นได้เข้าใจว่าพ่อแม่ของหล่อนไม่ได้ขายลูกสาวกินแต่บทสนทนาต่อมาก็ทําให้หล่อนชะงักเทา้าคืนนี้ล่ะคะ่ะเฉาบ่าวจะแกะเปลือกส้มข่าวว่าแกะกันมาแล้วนะคะจริงสิคะไม่งั้นจะได้แต่งกันเหรอเดี๋ยวป่องขึ้นมาจะยุ่ง วายเห็นหน้าใสๆแบบนั้นไม่น่าไวไฟเลยนะคะของแบบนี้ลูกสาวทำเองไม่ได้หรอกคะ่ะพ่อแม่ต้องช่วยด้วยวายจริงเหรอคะแบบไหนคะคุณพี่เล่าหน่อยอยากรู้คะ่ะดวงตากลมโตที่ถูกแต่งแต้มอย่างสวยงามมีวาวน้ำลื้นคออยู่เต็มค่อยๆช้อนขึ้นมองเจ้าเบารูปหลอที่ยืนอยู่ด้านข้างเขาเองก็ได้ยินบทสนทนาทั้งหมดแต่เขาไม่พูด ไม่แม้แต่จะชํำเลืองมองดูหล่อนเลยทำร้าวกับว่าหล่อนเป็นอากาศธาตุที่ไม่มีค่าอะไรเลยแต่หลอนไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดแบบนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นทั้งหล่อนพ่อแม่ไม่มีใครรู้เรื่องพี่พพชคะเรียกฉันว่าคุณพีชฉันกับเธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันทางที่ดีไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องมาอยู่ใกล้ พีทปลายตามองเจ้าสาวคนสวยที่เขาต้องยอมรับว่าหล่อนสวยจริงๆไม่เคยคิดหรอกว่าเด็กกระโปโลที่เห็นมาตั้งแต่เล็กจะเติบโตขึ้นเป็นสาวสพังได้ขนาดนี้แต่เขาก็เห็นแล้วนี่ว่าสพังจริงสพังไปทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะผ้าใบหน้าอ่อนใสจนเห็นเลือดฝาดที่ผิวแก้มรวมทั้งเรือนร่างขาวอมชมพูไปทั้งเนื้อทั้งตัวยังฝังอยู่ในสมองแต่เขาจะสนใจใบหน้าและเรือนร่างนี้ไม่ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่าหล่อนกับพ่อแม่ของหล่อนทำอะไรไว้กับเขาบ้างซึ่งเขาจะไม่เป็นเหยื่อไปมากกว่าน,นี้ค่ะคุณพีทเจ้าขาอยากจะบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคนอย่างเธอแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วไม่ต้องมาคิดคำโป้บดอะไรอีกฉันรู้เช่นเห็นชาติเธอแล้วฉันรอเวลาแค่เป็นอิสระเท่านั้นแหละอิสระหรอคะใช่ แค่ปีเดียวฉันจะเขี่ยเธอทิ้งเหมือนเขี่ยกระดูกให้หมาแทะเลยเจ้าขาอ้าปากค้างคําพูดของเขาร้ายกาจที่สุดนี่ใช่พีพีทที่หล่อนเคยลหลงไหลได้เปื่มหรือเปล่าเขาคนนี้เจ้าเบ่าวที่ยืนเคียงข้างช่งางห่างไกลกับชายในฝันคนนั้นอย่างไกลลิบโลกทำไมคุณพีทพูดกับเจ้าขาแบบนี้ล่ะคะแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็เธอมันเหมาะกับหมาจริงๆ คนอย่างฉันไม่คิดจะกินขอไม่มีราคาอย่างเธอหรอกไม่สิฉันพูดผิดไม่ใช่ไม่มีราคาเพราะค่าตัวเธอมันตั้งห้าสิบล้านนี่เปรียบกับอะไรดีละ่ะเขาทำสีหน้านึกดียีโยนกวนประสาทที่สุดก่อนจะทำเหมือนนึกได้หันมามองหล่อนคำเหม็งใบหน้าหล่อมีรอยยิ้มที่มุมปากแม้ในเวลาที่เขาร้ายกาดหล่อนก็ยังคิดว่าหน้ามองผู้ชายหล่อร้ายแบบนี้กล้าวหัวใจหล่อน เชเต้นดารัวเธอมันเป็นของมีราคาพาออุปโลกแต่ไร้ค่าแล้วของไร้ค่าไม่ว่าจะแพงแค่ไหนฉันก็ไม่คิดจะกินฉันเลือกกินแต่ของมีประโยชน์แต่กระดูกก็มีค่ากับหมานะคะคำที่พูดพ่องออกไปไม่ใช่นิสัยของหล่อนเลยแต่เขาเปรียบเทียบเธอเกินไปใช่ก็เพราะมันเป็นขยะไงละ่ะขยะที่คนอย่างฉันโยนให้หมาแดก และถ้าเธออยากให้หมาตัวไหนแดกก็บอกฉันได้นะฉันจะได้โยนแต่อย่าใช้สายตาอ่อยเหยียบแบบนั้นมองฉันอีกเพราะฉันไม่ใช่หมาไม่กินขยะคุณพี่เจ้าขาเรียกชื่อเขาและอ้าปากค้างอยู่แบบนั้นในขณะที่เขามองเมินไปทางอื่นไม่ได้สนใจเจ้าสาวที่สวยสดหมดจดไปทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างหลอนเลยด้วยซ้ำน้ำตาราจะเรือนขึ้นเพิ่มเพราะหูยังได้ยินเสียงนินทาด้านหลัง แต่ตรงหน้ายังเจ็บกว่าเดิมหล่อนคิดว่าแม่เขาจะไม่ยินดีที่จะแต่งงานกับเธอแต่เมื่อถึงวันแต่งงานถ้าเขาได้เห็นหล่อนแต่งชุดเจ้าสาวสวยงามขนาดนี้เขาก็น่าจะชายตาแลบ้างเหมือนที่แม่บอกไว้เจ้าขาของแม่สวยมากเลยรู้ไหมลูกพี่พีทอนะ่ะจะต้องตะลึงเม่เห็นหน้าเจ้าขาของแม่บอกหล่อนในวันที่ไปลองชุดแต่งงานแน่นอนว่าเจ้าเบาของหล่อนไม่มีทางเยี่ยมกายมาด้วย จริงเหรอคะแม่แต่พี่พีทเขารังเกียจเจ้าขานะคะหล่อนนึกถึงสายตาของเขาที่มองหล่อนในวันนั้นไม่มีสิ่งใดเจือปนอยู่เลยนอกจากความรังเกียจแม่ก็รู้ว่าพี่พีทเขาไม่อยากแต่งงานกับเจ้าขาเจ้าขาผิดเองเจ้าขาไม่น่าเข้าไปอยู่ในห้องของพี่พีทเลยเจ้าขาไม่อยากให้พี่พีทรังเกียจแต่ตอนนี้เจ้าขาก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แม่คะแต่เจ้าขายืนยันนะคะ ว่าว่าเจ้าขากับพี่พีไม่ได้มีอะไรกันจริงๆค่ะถึงแม้ว่าแม้ว่าเจ้าขาจะไม่รู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีอะไรกันครั้งแรกแล้วเป็นยังไงแต่เจ้าขาก็แน่ใจค่ะว่ามันต้องมีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเจ้าขาแน่แต่เนี่ยเจ้าขาสำรวจแล้วนะคะมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วมันก็จริงตามที่พี่พีเขาบอกเลยค่ะว่าพี่เขาไม่ได้ทําอะไรเจ้าขาเลย เจ้าขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงนอนขี้เศร้าอย่างนั้นเราก็คงแค่เผลอถอดเสื้อผ้ากันเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกินเลยหลอนพูดความจริงทุกอย่างร่างกายของหลอนไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีเลยสักอย่างทุกอย่างยังครบถ้วนสมบูรณ์และจากที่หลอนรู้มาครั้งแรกต้องเจ็บมากแต่หลอนสำรวจแล้วไม่มีตรงไหนเจ็บปวดเลยสักนิดเหมือนแค่หลอนถอดเสื้อผ้าออกเท่านั้น แล้วรอยเลือดนั่นล่ะลูกใช่รอยเลือดปื้นใหญ่บนผ้าปูที่นอนเจ้าขาเจ้าขาอันมีเมนก็ได้นะคะแม่เพราะเจ้าขาเออไม่เจ็บเลยเราใครจะรู้ล่ะลูกพ่อแม่คุณลุงคุณป้าไหนเจ้าคนงานในบ้านของพี่พีชเขาอีกละ่ะจะมีใครเชื่อที่เจ้าขาพูดไม่มีใครเชื่อหรอกนะลูกแม้แต่แม่เองถ้าเจ้าขาไม่ได้เป็นลูกของแม่ แม่ก็ไม่มีวันเชื่อเด็กขาดว่าเจ้าขากับพีทไม่ได้มีอะไรกันยังไงตอนนี้พีทก็พร้อมรับผิดชอบแล้วเจ้าขาทำใจให้สบายและเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวคนสวยของพี่พีทดีกว่านะลูกเจ้าขาตื่นจากพวังเมื่อเสียงพิธีกรบนเวทีประกาศเชิญพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งพิธีการต่อจากนั้นจะเป็นเธอและเจ้าบ่าวขึ้นเวทีเหมือนกัน คุณลุงแพทริกและคุณป้าสมาพรพ่อแม่ของพี่พีทก้าวขึ้นบนเวทีตามด้วยพ่อกับแม่ของหล่อนเจ้าขาหันมองเจ้าเบาเพื่อหวังว่าเขาจะหันมาแล้วบอกให้หล่อนขึ้นไปด้วยกันแต่เจ้าของดวงตาคมเข้มเพียงมองบนเวทีก่อนจะเดินตรงออกไปจากบริเวณงานปล่อยให้หล่อนยืนค้างอยู่กับที่เสียงประกาศบนเวทีเรียกเจ้าเบากับเจ้าสาวแต่เหลือหล่อนเพียงคนเดียวจะทำยังไง เหล่าแขกผู้มีเกียรติก็ต่างชะเง้อมองมาที่หล่อนเจ้าขาไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวเลือกหล่อนจะไปไหนได้ก็ต้องเดินไปตามสายตาของแม่ที่มองมาแค่เจ้าสาวเดินผ่านเพียงลำพังเหล่าแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็ต่างจับกลุ่มซุบซิบขนาดว่ามีเสียงเพลงดังกบหล่อนก็ยังได้ยินเสียงเหล่านั้นจนได้จเจ้าเ่าหายไปไหนล่ะไม่ใช่หนีไปแล้วหรออา้าวแล้วอย่างนี้ใครจะแต่งงาน แต่งไม่แต่งจะเป็นไรไปค่าสินสอดก็ได้ไปแล้วดิเจ้าสาวยังเด็กอยู่เลยถึง18แหรือยังเนี่ยไม่เด็กแล้วใช้ได้แล้วสารพัดคำพูดของเราแขกทำให้หล่อนอยากจะร้องไห้โฮนี่หรือแขกผู้มีเกียรติที่คุณลุงคุณป้ากับพ่อแม่ของหล่อนเชิญมาไม่ควรเรียกว่าแขกผู้มีเกียรติเลยเพราะสารพันคำพูดที่เป่งออกมาควรเรียกว่าแขกหน้ารังเกียจเสียมากกว่า พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับหลอนเสียด้วยซ้ำที่มาก็เพราะถูกเชิญหรือไม่ก็เลี่ยงไม่ได้หนุมเจ้าขาขึ้นมาหาป้าเร็วๆล,ลูกเดี๋ยวพี่พีเขาก็มาไม่ต้องรอหรอกลูกพี่พีก็คุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเสียงคุณป้าสมาพรประกาศออกไมเหมือนตัวช่วยหล่อนเดินสวนกับคุณลุงพระธิกที่มองที่สายตายเอ็นดูพร้อมกับเอื้อมมือมากระชับต้นแขนบีบน้อย เป็นเชิงบอกให้เชื่อใจเจ้าขาเดินขึ้นไปบนเวทีแม่สวมกอดหล่อนพร้อมพ่อที่สวมกอดทั้งหล่อนและแม่เสียงปรบมือจากแขกผู้มาร่วมงานดังขึ้นหล่อนบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงในเมื่อถ้อยคํานินทายังคงก้องอยู่ในหัวแม่คะไม่เป็นไรลูกเจ้าขารออยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวคุณลุงแพตริกจะไปตามพี่พีทเอง พ่อกับแม่อยู่ข้างๆเจ้าขานะลูกไม่ต้องกังวลใช่ลูกเจ้าขาเราอยู่ตรงนี้นะป้าจะไม่ยอมให้พี่พีททำให้เสียเรื่องแน่หัวใจหลอนฟูขึ้นมาเมื่อได้รับกำลังใจจากพ่อแม่และคุณลุงคุณป้าหล่อนก็หวังว่าเจ้าบ่าวสุดรอจะมายืนเคียงข้างหล่อนไม่อยากเป็นเจ้าสาวที่ยืนอยู่บนเวทีโดยข้างกายไร้เจ้าบ่าวแม้หล่อนยังเด็กเกินกว่าจะเป็นเจ้าสาวและไม่เคยคิดอยากจะแต่งงาน ตอนอายุ18มาก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนลึกของหัวใจนั้นหล่อนก็คาดหวังว่าจะมีเขายืนเคียงข้างในเวลานี้เพราะตั้งแต่จำความได้สายตาของหล่อนก็มีไว้แค่มองเขาคนเดียวรอกว่าสิบนาทีคุณลุงแพตท,ทีิก็ยังไม่กลับมาจนพิธีกรต้องเข้ามากระซิบถามคุณป้าสมารพรว่าเจ้าเบาไปไหนแล้วจะเอายังไงต่อ คุณป้าสมาพรถอนหายใจเฮือกแต่สีหน้ายังมีรอยยิ้มขยับปากน,น,น้อยๆเหมือนพูดคุยในเรื่องสนุกสนานแต่สิ่งที่พูดกับพิธีกรก็คือแต่พีนสสิติดคุยงานกับลูกค้าฝรั่งแันโทรมาวันนี้สิเนี่ยันกให้พ่อเขาไปเร่งแล้วแต่จะนานไหมครับจะไม่ทันเลิกส่งตัวนะครับนั่นสิจะทำยังไงดีคุณช่วยคิดวิธีหน่อยสิมีวิธีไหนที่จะทำให้งานผ่านไปได้บ้างอะ่ะ เจ้าขากระพริบเปลือกตาถี่พยายามผ่อนลมหายใจช้าๆไม่ให้หยาดน้ำตาที่เอ่อคอไหลออกมาเพราะท่าทีของพิธีกรที่อึ้งไปแต่สายตามองหล่อนอย่างสงสารนั่นทำให้หล่อนเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวที่ครอบครัวของหล่อนตั้งใจจากเจ้าเบานั้นคงไม่ใช่ความลับแค่แขกกลุ่มนั้นที่จะพูดคุยกันสนุกสนานพี่พิษรังเกียจหล่อนถึงขนาดนี้ สุดท้ายพิธีกรก็แก้ปัญหาด้วยการประกาศบอกว่าเจ้าบ่าวติดธุระคุยเรื่องงานสำคัญอยู่ยังปีกตัวมาไม่ได้ขอข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนเชิญแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารต่อดูเหมือนเรื่องราวจะผ่านไปด้วยดีแต่เจ้าขารู้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะสายตาของทุกคนที่มองขึ้นมาเท่าที่หลอนเห็นได้ผ่านมานน้ำตาก็คือความสมเพศเวทนาที่หลอนเป็นเจ้าสาวที่ถูกทิ้ง อยู่บนเวทีเพียงลำพังแกทำอย่างนี้ได้ยังไงโจกพีทพระถีกแผดเสียงลั่นในห้องพักส่วนตัวสำหรับเจ้าบ่าวเพราะไม่ว่าอย่างไรพีทก็ไม่ยอมไปขึ้นเวทีใช่พีทตั้งใจทำให้พ่อแม่เสียหน้าสมาพรเสียงเข้มเพราะไม่คิดว่าลูกชายเพียงคนเดียวจะกล้าทำแบบนี้แค่ผมแต่งให้ก็บุญแล้วนะครับพ่อกับแม่อย่ามาเรียกร้องอะไรอีกก็แค่งานแต่งงาน เจ้าบ่าวก็มีแล้วเจ้าสาวก็มีแล้วจะให้ไปประกาศความรักบนเวทีอีกทไมอยากจะประจานให้คนอื่นรู้เหรอครับว่าเจ้าบ่าวถูกบังคับให้แต่งงานน่ะเจ้าพีทแกจะทําอะไรแกคิดถึงหน้าตาพ่อแม่บ้างแล้วที่ทําอยู่นี่ไม่เรียกว่าคิดถึงหน้าตาเหรอครับถ้าผมไม่มีสิ่งนั้นอยู่ผมไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกไม่มาใส่ชุดบ้าๆแบบนี้ด้วยแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาจับด้วยเจ้าพีทแกทําผิดแล้วก็ยังกล้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอแกพูดได้ยังไงว่าน้องมันจับแก ในเมื่อแกเป็นคนลากน้องมันเข้าไปในห้องนอนของแกเองถ้าแกไม่ทำน้องอ่ะเหตุการณ์วันนี้มันจะเกิดขึ้นไหมสมาพรตะวานล้านย่งเหลืออดไม่เคยมาโหลูกชายมากขนาดนี้มาก่อนพ่อกับแม่จะให้ผมพูดกี่ครั้งบอกแล้วไงว่าผมเอาผู้หญิงมาเป็นร้อยแค่อีแค่แก้ผ้านอนกับผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าผมเอาแล้วหรอกนะแล้วถ้าผมเอาจริงอ่ะยัยคุณหนูเจ้าขาของพ่อแม่คงไม่นั่งสะดิดสะดิ่งอยู่บนเตียงได้แบบนั้นหรอกคงต้องหยอดน้ำข้าต้มไปแล้วแหละพีท แกพูดบ้าอะไรของแกผมพูดจริงผมเอาอยัางไงเอาแบบไหนเอาแค่ไหนผมรู้ดีมีใครรู้ดีไปกว่าตัวผมอีกละ่ะแล้วแกตอบได้ไหมละ่ะวม่าน้องมันเข้าไปนอนในห้องแกได้ยังไงในเมื่อน,นางชื่นมันเห็นกับตาตัวเองว่าแกเป็นคนลากน้องมันเข้าไปอะแล้วทาไมชื่นไม่ห้ามล่ะครับพ่อกับแม่ที่อึ้องไปทําให้พี่ต้องถอนหายใจหนักๆกำห,หมัดแน่นเพราะนั่นเป็นคําถามพานชัดๆเรื่องของเจ้านาย คนงานในบ้านคงไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะกับเขาแล้วด้วยใครจะกล้าแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าถ้าเขาทำแบบนั้นจริงเขาจะไปลากยีนั่นมาจากตรงไหนเอาล้ครับผมไม่อยากเถียงกับพ่อแม่แล้วเอาเป็นว่างานแต่งงานวันนี้ก็จบแค่นี้ละสมาพรอ้าปากค้างหน้าแดงกำ่ำแล้วแกจะให้ฉันไปตอบแขกว่าอย่างไงไหนจะยังคุณแม่กับคุณจันอีกถ้าเขาถามว่าแกไปไหนฉันจะตอบว่ายังไงฮะ เจ้าพีทคงไม่ต้องตอบแล้วมั้งครับสายตาคมแคบของลูกชายที่มองตรงไปด้านหลังทำให้แพรติกและสมาพรต้องมองตามสมาพรท้าฝ่ามือที่อกกันเสียงอุทานเพราะทั้งเจ้าสาวและพ่อแม่เจ้าสาวยืนอยู่ด้วยกันครบแปลว่าได้ยินทุกอย่างที่ลูกชายหล่อนพูดน้องจนันอย่าถือสาเจ้าพิษมันเลยนะ สมาพรรีบเข้าไปจับต้นแขนของจันท์ที่ทำหน้าอย่างบอกไม่ถูกเรียกได้ว,ว่าพ่อแม่ลูกดูจะมีสีหน้าอึ้งไปตามๆกันจะถือสาผมก็ไม่ว่าหรอกครับแต่ผมขอให้รู้ไว้เลยว่าผมยอมแต่งงานแล้วก็คือจบอย่ามาเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้อีกผมไม่ได้ใจดีแต่ถ้าทุกคนยืนยันว่าจะให้ผมขึ้นไปบนเวทีผมก็จะขึ้นแต่ผมจะป่าประกาศบอกทุกคนว่างานแต่งงานในวันนี้ มันเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่เต็มใจเพราะมันเป็นแผนการของคนที่ต้องการจะจับผมเจ้าพีทแพทริกร้องเสียงหลงในสิ่งที่ลูกชายพูดก่อนที่เจ้าของร่างในชุดเจ้าเบาจะเดินออกไปอย่างไม่แยแสว่าคนด้านในห้องจะเป็นอย่างไรบ้างเสียงคุณลุงแพทริกที่ตะโกนเรียกพี่พีทเสียงแหลมของคุณป้าสมาพรที่ร้องอย่างขัดใจดังก้องอยู่ในหู เสียงหวานแต่สั่นของแม่และเสียงทุ้มของพ่อที่เข้ามาโอบก,กอดหล่อนเอาไว้ทำให้เจ้าขาที่ยังคงยืนอึง้งค่อยๆสุดตัวลงนั่งโดยมีพ่อแม่คอยประคองเอาไว้หล่อนไม่รู้เลยว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงนี่แค่วันแรกของการแต่งงานหัวใจของหล่อนยังสั่นและเจ็บปวดขนาดน,นี้แล้ววันต่อๆไปละ่ะจะเป็นยังไงแค่จะก้าวเท้าออกไปข้างนอกให้คนทั่วไปเห็นว่าหล่อนถูกทิ้งก็ยังไม่กล้า เจ้าขาไม่เป็นอะไรเนี่ยลูกไม่เป็นไรนะลุงกับป้าอยู่ที่นี่กับหนูพ่อกับแม่หนูก็อยู่ที่นี่ด้วยไม่เป็นอะไรนะลูกยังไงลุงกับป้าก็รับหนูเป็นลูกสะพ้ยแล้วหนูไม่ต้องเป็นกังวลหนูไม่ต้องเป็นห่วงนั่นคือคำปลอบประโลมจิตใจที่คุณป้าสมมาพรมีให้หล่อนเจ้าขายิ้มทั้งน้ำตาเมื่อเห็นว่าแม่ที่ประคองใบหน้าของหล่อนให้เงยขึ้นนั้นก็น้ำตาท่วมเช่นกันนี่หล่อนกำลังทำให้แม่เป็นทุกข์ไม่น่าเลย แม่คะอย่าร้องไห้นะคะเจ้าขาไม่เป็นอะไรเจ้าขาจะเข้มแข็งค่ะเรื่องแค่นี้ทําอะไรเจ้าขาไม่ได้หรอกยังไงวันนี้พี่พ,พีก็แต่งงานกับเจ้าขาแล้วเจ้าขาจะใช้ความดีที่แม่สอนทําให้พี่พ,พีรักเจ้าขาให้ได้ค่ะเจ้าขาสัญญาแม่เชื่อว่าเจ้าขาทําได้แน่นอนจ้ะพ่อกับแม่เป็นกาลังใจให้เจ้าขานะลูกดีเราลูกเก่งมากเลยลูกป้าเอาใจช่วยไม่สิแม่เอาใจช่วย หนูต้องเชื่อในความดีหนูจะชนะใจพิพิธเขาได้แน่นั่นคือเสียงสนับสนุนของคุณป้าสมาพรที่เรียกแทนตัวเองว่าแม่เจ้าขามองคนที่รักหล่อนผ่านม่านน้ำตาพยักหน้าน้อยๆและโผเข้าหาอ้อมกอดของแม่หล่อนจะเข้มแข็งให้มากในเมื่อคุณป้าและคุณลุงยอมรับหล่อนเป็นลูกสะใภ้แล้วหล่อนก็จะสู้แม้ว่าไม่รู้จะชนะหรือเปล่าก็ตาม ตอนที่สองพีทเดินออกมาที่สวนของโรงแรมควักบุหรี่ขึ้นมาสูบอัแดแรงๆอย่างระบายอารมณ์นานแล้วที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่ช่วงสมัยเรียนเรียกได้ว่าสูบมวนต่อมวนจนพ่อแม่ขอร้องให้เลิกเพราะมีลูกคนเดียวไม่อยากมีลูกเป็นมะเร็งตายซะก่อนแต่ตัวเขาเองก็พิจารณาแล้วว่าเขาสูบเพราะเครียดไม่ได้ติดเพราะแต่ละครั้งที่สูบนั้น<ๆ>ก็เหมือนจะส่งผ่านอารมณ์หนักๆให้ปิวไปพร้อมกับควันบุหรี่ เช่นตอนนี้เสียงดนตรีบรรเลงเพลงขับกล่อมงานแต่งงานยังคงดังออกมาจนถึงสวนสวยของโรงแรมใบหน้ารอเลาหันมองเข้าไปด้านในงานยิ่งใหญ่แห่งปีเพราะเป็นงานแต่งงานของเขาแม้จะไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติกที่จะคิดเรื่องแต่งงานคิดจะมีลูกมีเมียในช่วงเวลานี้แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าหากในวันหนึ่งที่เขาจะแต่งงานผู้หญิงที่จะมาเป็นเจ้าสาวของเขาก็ควรจะได้รับเกียรตินี้ เกียรติของงานแต่งงานที่ใหญ่โตในสถานที่จัดงานโออามีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดและนักธุรกิจที่พ่อกับแม่คุ้นเคยมาเป็นแขกร่วมงานแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นไม่มีวันเป็นจริงได้อีกเพราะยยเด็กนั่นยิ่งคิดความเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทำให้เขาสูบบุหรี่อัดเข้าไปอีกพีทนึกถึงค่ำคืนนั้นเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วมาค่ำคืนที่ทำให้เขาต้องมีวันนี้งานวิวาที่เขาไม่ปรารถนาะ วันนั้นเป็นวันที่พ่อกับแม่ของเขาจัดงานเลี้ยงให้กับคนงานในฟาร์มสเตย์ได้มาสังสรรค์ดื่มกินกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับคนงานที่ร่วมแรงร่วมใจจนทำให้ฟาร์มสเตย์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองและมีคุณภาพดีจนทำให้มีนักท่องเที่ยวติดต่อเข้ามาเพื่อขอเยี่ยมชมฟาร์มสเตย์ไม่ขาดสายซึ่งพ่อกับแม่ของเขาก็วางแผนว่าจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวเข้ามา อย่างเต็มรูปแบบหลังจากปีใหม่ไปแล้วดังนั้นการจัดงานในค่ำคืนนี้จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนงานทุกคนแน่นอนว่าคุณอาเมฆคุณอาจาราย์และลูกสาวซึ่งเป็นเจ้าของสวนซ่อมติดก,ก,กันกับฟาร์มของพ่อแม่เขาก็มาร่วมงานในค่ำคืนนั้นด้วยเพราะทั้งสองครอบครวัวสนิทสนมกันดีค่ำคืนนั้นเขายังเห็นเจ้าขาเป็นน้องสาวที่แสนจะน่ารัก แม้จะรู้สึกขัดใจกับท่าทีขัดเคินของหล่อนเวลาเจอเขาแต่ก็เข้าใจได้ว่าเจ้าขาเป็นสาวแล้วไม่ได้เป็นเด็กหญิงที่คอยวิ่งตามเขาต้อตๆเหมือนในยามเด็กการพูดคุยจึงเป็นการเว้นระยะห่างที่พอสมควรเรียนชั้นไหนแล้วเจ้าขาจบม .6 แล้วค่ะก็เตรียมตัวเข้ามาหาลัยแล้วสิใช่ค่ะแล้วเลือกคณะอะไรหล่ะเราอะ เจ้าขาเลือกสาขาอาหารและโภชนาการค่ะดีทำอาหารเก่งๆต้องมีแต่คนรักแน่ๆเลยเขาก็แค่ฟังไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากไปกว่านั้นเพราะคณะที่หล่อนเลือกก็เหมาะกับหล่อนแล้วเจ้าขาอาจจะเห็นว่าที่บ้านเป็นสวนส้มมีปริมาณส้มเยอะมากในแต่ละปีหล่อนกับพ่อแม่ของหล่อนคงคิดกันแล้วว่าเรียนคณะนี้ดีที่สุด การสนทนาระหว่างเขากับหลอนก็มีแค่นั้นจากนั้นเขาก็ไปสังสรรค์กับเหล่าคนงานต่อเพราะนานๆทีเขาถึงจะกลับมาบ้านปกติเขาก็อยู่ที่โฮมออฟฟิศที่กรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่แต่เพราะวันนี้พ่อแม่อยากให้มาอยากให้คนงานรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับทุกคนเพราะจะช้าเร็วในอนาคตเขาก็ต้องเข้ามาดูแลธุรกิจของพ่อแม่ต่ออยู่ดี คืนนั้นเขาดื่มจนเต็มคราบแล้วก็ได้ลองน้ำเมาที่คนงานต้มกันเองรสหวานดื่มง่ายทำให้เขาจัดไปหลายแก้วเมื่อเขาสนุกคนงานก็สนุกสนานเคลื้นเครงเรื่องราวก็ดำเนินไปตามแต่ที่ควรจะเป็นถ้ามไม่เป็นเพราะว่าทันทีที่เขาลืมตาตื่นเขากลับพบว่าไม่ได้นอนอยู่คนเดียวแต่มีอีกคนนอนซบอ,อยู่แนบข้างทันทีที่สายตา ปรับให้ชินชากับแสงเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะผู้หญิงที่เปือยทั้งร่างและนอนแนบอยู่กับตัวเขาก็คือเจ้าขาไม่น้าอ่อนโยนหลับพริม้มไม่รับไม่รู้อะไรจนเขาแทบจะเผลอจูบแก้มนวลน,นั้นและทําในสิ่งที่อยากทําตามสัญชาตญาณแต่ทันทีที่เขาขยับร่างจะเข้าไปดูใกล้ๆเสียงคนด้านนอกที่เอะอะโวยวายก็ทําให้เขารีบควา้าผ้าห่มมาคุมร่างตัวเองและเจ้าขาอย่างเร็ว แต่ในทันทีที่เขานอนแนบข้างเจ้าของดวงตาที่หลับพริมก็เปิดขึ้นดวงตากลมโตนั้นมีแววชงวนเพียงนิดหัวคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างวนวงก่อนที่หล่อนจะกระพริบตาคลายปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวก่อนจะลืมตาขึ้นใหม่แล้วเสียงกี่ร้องก็ดังขึ้นพร้อมๆกับประตูห้องนอนของเขาเปิดพัวออกทันทีและคนที่ยืนอยู่ก็มีพ่อแม่ของเขา พ่อแม่ของหล่อนและคนงานในบ้านอีกหลายคนที่มายืนอออยู่พีททำไมทำแบบนี้เจ้าขาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะลูกทำไมเสียงแม่ของเขากี่ร้องดังพอๆกับเสียงคุณอาจารย์ร้องไห้โฮก่อนจะเข้าไปกอดเจ้าขาที่ตัวสั่นหันมองคนนั้นทีมองคนนี้ที มือก็กระชับพ่อห่มที่ห่อตัวเองเอาไว้แน่นก่อนจะเปล่งเสียงร้องไห้โฮตามคุณอาจารย์ไปอีกคนส่วนเขาที่เปือยไปทั้งร่างไม่มีอะไรปกปิดเพราะพ่อห่มถูกเจ้าขายึดไปหมดก็ได้พาเช็ดตัวที่พ่อโยนมาให้ทำไมถึงทํากับลูกสาวอาแบบนี้ทำไมนั่นคือเสียงของอาเมฆที่เอ่ยถามแต่เขายังไม่ทันได้ตอบกำปั้นของอาเมฆก,ก็ซัดเข้าที่ใบหน้า เรื่องจึงชุนม,มุนวุ่นวายท่ามกลางเสียงเกี๊ร้องของแม่กับอาจารย์และพ่อที่มาช่วยรังอเมกออกไปกว่าจะรังได้เขาก็โดนชกไปหลายหมัดจากนั้นพ่อของเขาก็ได้สติก่อนจึงรีบการคนงานออกไปพร้อมกับกำชับเรื่องนี้ห้ามแพร่งพายเด็ดขาดจากนั้นก็กลับมาคุยกันแค่ในครอบครัวเมื่อเขาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนจบคุณอาจารย์ก็พูดขึ้นทันทีนี่เพจจะบอกว่าพพจไม่รู้ตัว ว่าเจ้าขาเข้าไปอยู่ในห้องพีทได้ยังไงนะเหรอน้ำเสียงของคุณอาจารย์เหมือนจะตัดเพ้อครับผมยืนยันผมไม่รู้จริงๆเมื่อคืนผมเมามากยังไม่รู้เลยครับว่ากลับมานอนที่ห้องได้ยังไงรู้ตัวอีกทีก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่างนั้นก็แปลว่าลูกสาวของอาเดินเข้าไปในห้องของพีทเองอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับอเมกผมแค่จะบอกว่าผมจําไม่ได้ แต่ผมแน่ใจว่าผมกับเจ้าขาไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงว่าไม่มีอะไรกันที่ลูกสาวผมนอนแก้ผ้ากับคุมันคืออะไรเสียงอาเม่ที่ดังขึ้นอย่างระง,งับอารมณ์ไม่อยู่แล้วแต่ก็ได้อาจารย์ที่คอยปรามไม่เชื่ออาเม่ก็ถามเจ้าขาสิครับว่าร่างกายน้องมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าร่างเล็กที่สั่นสะอือนอยู่แนบอก,อกคุณอาจารย์สะดุ้งทันทีพีททำไมพูดอย่างนี้เหรอลูก นั่นทำให้แม่หันมาปรามเขาเสียงลั่นก็ผมพูดจริงนี่ครับผมไม่ใช่เด็กนะครับที่ไม่รู้ว่าเอากับใครไปแล้วบ้างอะอย่าหยาบคายโจพีทเสียงต่ำๆของพ่อคือกำลังโมโหผมก็โทษครับแต่ผมคงต้องพูดถ้าเรื่องมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็จะได้เข้าใจกันให้ถูกไม่ใช่ว่าผิดแล้วจะให้เป็นถูกคุณหมายความว่าย่างไงคุณพีทคุณพูดอย่างนี้คือคุณหมายความว่าย่างไงนี่คุณจะไม่รับผิดช,ชอบลูกสาวผมหรอ ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับอเมกถ้าผมทำผิดผมยินดีจะรับผิดชอบแต่ถ้าผมไม่ผิดและเหมือนว่าหลายๆคนอยากให้ผมรับผิดชอบผมก็คงรับไว้ไม่ได้ไว่ายัางไงครับสายตาของทุกคนที่มองไปยังร่างเล็กที่สั่นสะอื้นไม่หยุดนั้นมีแต่ความสงสารแต่ความสงสารไม่ได้ให้ความกระจา่างว่ายังไงเจ้าขาไหนบอกมาสิว่าร่างกายเธอมีอะไรผิดปกติบ้าง มีส่วนไหนที่ผิดปกติไปแล้วบ้างเธอโตพอที่จะรู้แล้วนะว่าผู้หญิงผู้ชายเอากันตรงไหนบอกมาสิว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเจ้าขาร่างสันสซะอื้นหันมองเขาทั้งน้ำตาดวงตากลมโตช้ำไปด้วยหยาดน้ำมีแววตัดพออยู่เต็มพอแล้วค่ะพอแล้วจันไม่ไหวแล้วนะคะพี่พรพี่แพทจันขอพาลูกกลับบ้านก่อนนะคะถ้าตกลงกันได้เมื่อไหร่ค่อยไปบอกจันที่บ้านนะคะ หวังว่าพี่พรกับพี่แพทจะให้ความเป็นธรรมกับลูกของจันดวงตากลมโตที่แดงก่ำบอบช้ำเพราะร้องไห้ติดต่อกันศบใส่ตากับเขาซึ่งเขาเกือบจะเชื่อแล้วเชียวว่าเขากับหลอนเมาและมาแก้ผ้าเล่นกันแม้จะไม่ได้สอดใส่แต่การที่เขาเห็นหลอนแล้วทั้งตัวเขาก็ควรต้องรับผิดชอบเพราะหลอนเป็นสาวสะพังและหากได้กินก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีคนเจ้าแผนการหลังจากที่อาเมฆและอาจารย์พาลูกสาวกลับไปเขาก็ขอตัวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยโดยที่พ่อแม่ไปรอยอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วอย่างนี้เรื่องเงินกู้ของคุณเม่จะต้องกู้อะไรอีกละ่ะยังไงหนูเจ้าขาก็เป็นลูกสะอร์พของเราแล้วเงินนั่นก็ถือเป็นเงินค่าสินสอดไปก็แเรากันมันจะไม่น้อยไปหน่อยหรอคะแค่ยี่สิบห้าล้านเองนะคะ งั้นก็เพิ่มเป็นห้าสิบล้านไปเลยก็แล้วกันดีไหมดีค่ะพรเห็นด้วยกับพี่แพทสิ่งที่ได้ยินแม้จะไม่ชัดเจนแต่ถ้าบวกเรื่องที่เขาเมาแล้วไม่รู้เรื่องจนไปนอนแก้ผ้าอยู่กับเจ้าขากับเรื่องเงินกู้สัญชาตญาณของเขาก็ร้องบอกว่าเรื่องนี้คงมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่นอนซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เหตุปกติเพราะตั้งแต่เริ่มดื่มจนถึงบัดนี้ ไม่เคยสักครั้งที่เขาจะไร้สติจนจำอะไรไม่ได้แบบนี้คนอย่างเขายิ่งเมาก็ยิ่งเอามันดังนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าเขาจะจำเรื่องที่เอาเจ้าขาไม่ได้ทั้งเรื่องที่พ่อแม่ของเจ้าขาทำเรื่องเงินกู้จากพ่อแม่ของเขาทำไมต้องกู้ในเมื่อสวนส้มของอเมกับอาจารย์ก็จัดได้ว่าเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอทั้งยังมีตลาดรับซื้อที่ต่างประเทศอีกด้วย พ่อกับแม่เคยบอกว่าในหนึ่งปีอาเม่กับอาจารย์ขายส้มได้กำไรเกือบ20ล้านบาทแล้วทำไมถึงไม่มีเงินไอ้โควิดนี่มันรายนะคนป่วยก็ลำบากคนไม่ป่วยก็ลำบากไปตามๆกันแย่ yeah, ไปหมดใช่ค่ะพอเราเห็นใจน้องจันเลยลงทุนไปตั้งมากไม่ได้อะไรเลยคงเพราะสาเหตุนี้สินะที่ทำให้พ่อแม่ของเจ้าขาตรงกู้เงินพ่อแม่ของเขาใช้ แต่เรือกสวนก็มีทำไมไม่ตัดใจขายประคองตัวเองไปหรือจะทำเรื่องกู้แบงก์ก็ได้หรือเหตุผลหลักก็คือจมไม่ลงจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าหมดตัวเลยต้องพึ่งพาพ่อแม่ของเขาถ้าจะเอาทุกเรื่องราวมาประมวลไว้ด้วยกันเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องตกกระไดพลอยโจนและลงท้ายด้วยการแต่งงานกับเจ้าขาเป็นไปได้ไหมว่าพ่อแม่ของหล่อนอยู่เบื้องหลังไม่อย่างนั้นทำไมไม่มีใครมาตามลูกสาว ทำไมเขาเมาไม่รู้เรื่องเรียกว่าเมาคงไม่ได้อาะต้องเรียกว่าหมดสติมากกว่าแต่พรก็ติใจนะคะที่ได้หนูเจ้าขามาเป็นลูกสะใภ้อะ่ะรอคําตอบไอ้ลุงชายตัวดีของคุณก่อนเธอจะยอมไหมไม่ยอมครับผมจะไม่แต่งงานกับเจ้าขาแน่พ่อกับแม่เหมือนจะชะง,งักไปนิดหนึ่งที่หันมาเห็นเขาตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นพ่อแม่กันควรเปิดอกคุยกันให้หมด จะได้ไม่ถูกใครหลอกเอาง่ายๆและเรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออกใครจูจูพ่อแม่จะให้เงินคนอื่นห้าสบล้านเขาว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่แกต้องแต่งงานแกทำให้น้องเสียหายเสียหายยังไงครับถ้าพ่อจะบอกว่าเพราะผมเห็นเจ้าขาแก้ผ้าผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าผมเห็นผู้หญิงแก้ผ้าต้องรับผิดชอบโดยการแต่งงานอย่างนั้นเวลาผมดูหนังโป๊ ผมก็ต้องแต่งงานกับเธอทุกคนสิครับไอพีชแกพูดบ้าอะไรของแกแกจะเอาเรื่องนี้มาปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะทําไมจะไม่ได้ล่ะครับผมพูดเรื่องจริงแค่แก้ผ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เสียหายถึงขนตาดต้องรับผิดชอบโดยการแต่งงานเลยนะครับแกไม่เสียหายแต่ผู้หญิงเขาเสียหายแล้วฉันก็ไม่รู้นะว่าแกทําอะไรหนูเจ้าขาไปแล้วบ้างแต่แกเป็นคนพาน้องเข้าห้องแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าแกจะให้ทั้งฉันทั้งแม่แกทั้งพ่อแม่หนูเจ้าขา ทั้งคนงานในบ้านเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าแกแค่แก้ผ้าเล่นกันเท่านั้นเหรอแต่สภาพของหนูเจ้าขาไม่ได้บอกแบบนั้นเลยนะสภาพเป็นยังไงครับพ่อผมก็เห็นว่าเจ้าขาไม่ได้บุบสลายเลยพ่อครับแม่ครับเชื่อผมเถอะผมกับเจ้าขาไม่ได้มีอะไรกันถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อหรืออเมกอาจาร,รย์ไม่เชื่อก็พาเจ้าขาไปหาหมอไปตรวจดูเลยว่าไอ้เยื่อผมอาจารร์ของเจ้าขายังอยู่ดีหรือเปล่าถ้าไอ้เยื่อเหนียวๆนั่นมันยังอยู่ก็แปลว่าผมไม่ได้ทํา แล้วถึงผมจะเห็นอะไรของเจ้าขามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบด้วยการแต่งงานนะครับถ้าพ่อแม่อยากช่วยเหลือหรือจะจ่ายค่าเสียหายยังไงก็แล้วแต่แต่จะมาบางังคับให้ผมแต่งงานด้วยนี่ผมว่ามันไม่แฟร์ไม่ได้จิ้มสักทีไงามามัดมือโชคผมแบบเนี้ยพี่แพทโอ้ดูลูกพี่โูสิโอ๊ยพอนจะลมใสทำไมปากคอร้อลายแบบนี้แม่ที่ทำท่าจะเป็นลมทำให้พ่อมองเขาตาเขียว แกจะพูดอะไรแกก็พูดได้แต่แกปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าแกเป็นคนพาหนูเจ้าขาเข้าไปในห้องนอนขอแกเองในเมื่อมีคนงานเห็นก็หลายคนว่าแกพาน้องมันเข้าไปไม่ใช่น้องมันเดินเข้าไปเองเขาอยากพูดประโยคที่ว่าเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามอีกครั้งแต่นั่นก็จะเข้าอีรอบเดิมคือเขาพานเพราะคนงานในบ้านไม่มีใครกล้ายุ่งเรื่องของเจ้านายประเภทมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอด แล้วถ้าเจ้านายไม่พอใจขึ้นมาคนงานจะพานกันซวยไปหมดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วทำไมอเมก,กับอาจาร,รย์ไม่ตามเจ้าขาแล้วครับทำไมปล่อยให้มากับผมได้กับตอนนั้นน่ะหนูเจ้าขาขอตัวกลับมานอนที่ห้องก่อนไงอเมก,กับอาจาร,รย์ก็อยู่คุยกับพ่อแม่กว่าจะรู้ว่าหนูเจ้าขาไม่นอนที่ห้องก็เช้าแล้วถ้ามีใครรู้ว่าแกลากน้องเข้าห้องไปแบบนั้นน่ะทั้งอเมกและอาจาร,รย์หรือแม้แต่พ่อแม่จะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้แนะ่ เราแกมันอีกคนไม่มีความรับผิดชอบไงแต่ถึงยังไงผมก็ยืนยันว่าผมกับเจ้าขาไม่ได้มีอะไรกันพอ่อพ่อเป็นผู้ชายเหมือนผมอ่ะพ่อจะจําไม่ได้เหรอว่าเอากับใครไปบ้างอ่ะมันก็ต้องมีร่องรอยหเห็นบ้างสิเอาไปกี่ทีกี่ยกมันก็ต้องจําได้ผมมั่นใจในตัวเองนะถ้าผมเอาใครโดยเฉพาะถ้าผมเมาเจ้าขามมีทางสวยสดหมดจดทั้งเนื้อทั้งตัวแบบนั้นหรอกแกยอมรับแล้วใช่ไหมเจ้าพีทว่าหนูเจ้าขาสวยสดหมดจดอะ สายตาของพ่อที่มองมานั่นมันกับดักล่อเขาให้ตกหลุมชัดๆเพราะกลายเป็นว่าเขาปฏิเสธไม่ได้ลําพังแค่เห็นเจ้าขาเปือยคงไม่เท่าไรแต่เขาดันสำรวจล่อนไปแล้วทุกซอกทุกมุมแต่เขาจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อเขาจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ปกติมีคนจัดฉากให้เป็นแบบนี้และคนเหล่านั้นไม่ใช่พ่อแม่เขาแน่พ่อแม่เขาคงไม่บ้าสร้างเรื่องเพื่อให้เสียเงินห้สิบล้านแน่ สรุปว่าแกต้องแต่งงานกับหนูเจ้าขาให้เร็วที่สุดทำไมต้องเร็วที่สุดด้วยครับก็เผื่อน้องป่องขึ้นมาก็จะทํำยังไงพีทกรอ,อกตามองบนนั่นไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เด็ดขาดโอเคครับพ่อแม่ผมจะแต่งงานกับเจ้าขาตามที่พ่อแม่กับอเมกอาจารย์ต้องการแต่งวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ได้แต่มีข้อแม้ข้อแม่อะไร ผมจะแต่งงานกับเจ้าขาแค่หนึ่งปีเท่านั้นถ้าเจ้าขาไม่ท้องทุกอย่างเป็นอันจบและพ่อแม่ไม่ต้องห่วงว่าผมจะทำอะไรเจ้าขาเพราะผมยืนยนันนั่งยันได้เลยว่าผมไม่ได้เอาเจ้าขาและไม่มีวันเอาด้วยดังนั้นเจ้าขาจะไม่ท้องเด็ดขาดพีทอัดบุหรี่ลึกๆเพื่อระงับอารมณ์ที่พุ่งพ่านเพราะเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่าน ภาพเรือนร่างขาวอมชมพูเราจะตามมาหลอกหลอนเขาไม่จบไม่สิน้นยิ่งเห็นเจ้าขาสวยสดในชุดเจ้าสาวฟูฟ่องเขาก็ยิ่งอยากรูปไล้ไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวอยากสัมผัสผิวกระจ่างว่าจะเรียบลื่นแค่ไหนอยากดมดมว่าจะหอมได้มากกว่าที่ได้กลิ่นหรือไม่เพราะแค่ยืนใกล้ๆเขาก็ต้องระง,งับอารมณ์อย่างที่สุดเพราะกลิ่นหอมนั้นค้ายจะกล่นอยู่รอบกายหล่อนเจ้าขา ทำให้เขาเกิดอารมณ์พรุงพลานอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นพีทท่าฝ่ามือกับราวสะพานแต่งสวนสวยบีบรองน้ำหนักให้เขายังมีสติเวลานี้เขารู้แล้วว่าทำไมเพื่อนๆของเขาจึงนิยมมีแฟนอยู่ในวัยเรียนก็เพราะเจ้าหล่อนพวกนั้นมีแรงจูงใจให้เข้าไปหาแต่นั่นไม่ใช่เขาฉันจะไม่มีวันกินเธอแน่เจ้าขาจะต้องรู้ให้ได้วมันเกิดอะไรขึ้น ใครเป็นคนวางแผนการนี้พีทยกข้อมือขึ้นดูเวลาเมื่อเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงแผดลั่นแล้วไม่เห็นชื่อคนโทรเข้าเขาก็สายศีรษะไปมาพางพ่นลมหายใจออกจากปากดวงตาคมเข้มจ้องตรงไปยังสถานที่จัดงานไรฟันขบริมฝีปากล่างเพราะช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากมาถึงแล้วแต่มันจะแค่คืนนี้ พิธีส่งตัวเข้าหอตามเลิกดีที่พ่อแม่ได้มาจากพระที่ท่านนับถือเป็นเวลาต่อจากการจัดเลี้ยงดังนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันว่าจะส่งตัวเจ้าสาวที่ห้องพักฮันนี่สวีทของโรงแรมนี้พีทและเจ้าขานั่งอยู่บนพื้นพรมในชุดมุมรับแขกมีพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวแพทติกสมาพรยิ้มกว้างเพราะลูกชายกลับมาเข้าหอได้ทันเวลา และไม่ต้องให้ตามเมืตอนขึ้นเวทีส่วนแม่และจันก็มองลูกสาวด้วยแววตาเอื้อเอ็นดูโดยเฉพาะจันนั้นดวงตาแดงกำ่ำพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลพ่อกับแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองมีความสุขมากๆหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันและกันนะลูกพระถิกพูดกับลูกชายและลูกสะพ้ยมือใหญ่เอื้อมไปกระชับมือของลูกชาย ที่ใหญ่กว่าเขามากนะักกระชับมือน่น้อยของเจ้าขาขึ้นมาวางทาบในมือของพีทกอบกุมให้ฝาม,มือใหญ่โอบล้อมฝามือเล็กเอาไว้พีทลูกสะใภ้คนเนี้พ่อกับแม่เลือกแล้วว่าเหมาะกับพีทมากที่สุดพ่อกับแม่อยากให้พีทเมตาน้องอะไรที่น้องทำไม่ถูกไม่ควรก็ขอให้พีทตักเตือนน้องด้วยความเมตตาเพราะน้องยังเด็กยังไม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเลย จำคำพ่อ,อไว้นะทั้งพีธและเจ้าขาคู่ชีวิตไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการให้อภัยกันหรอกนะแพรทีคันไปม,มองสมาพรจะบอกว่าถึงช่วงเวลาที่สมาพรจะต้องพูดแล้วหนูเจ้าขาแม่ฝากพี่พีด้วยนะลูกถ้าพี่พีธทำอะไรให้หนูเจ้าขาไม่พอใจหรือเสียใจก็ให้อภัยพี่เขาด้วยนะลูกพี่เขาเอาแต่ใจตัวเองเก่งแต่หลังจากนี้แม่ก็เชื่อว่า พีพีตจะเลิกเอาแต่ใจตัวเองสักทีค่ะคุณลุงคุณป้าไม่ใช่จ้ะต้องเรียกว่าพ่อกับแม่สิจ้ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาตอบรับเสียงหวานแต่พีกับมีสีหน้าเฉยเมยไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเพราะฟังแล้วก็ไม่เหมือนคำอวยพรเหมือนเป็นคำห้ามปรามเขาเสียมากกว่าว่าไม่ให้เขาทำอะไรลูกสะปรคนโปรด เราก็ถึงเวลาที่พ่อแม่เจ้าสาวจะอวยพรเมฆตาแดงเหมือนจะร้องไห้แต่จันนั้นกั้นสะอื้นไว้ไม่ไหวแล้วหล่อนกอดลูกสาวที่เข้ามาซบเขาและช้อนใบหน้านองน้ำตามองหล่อนจันประคองใบหน้าลูกสาวที่เลี้ยงดูมาได้แค่18ปีเต็มแต่เวลานี้ลูกจะออกไปจากอกไปเป็นสมบัติของคนอื่นแล้วหล่อนห่วงลูกนะอาฝากเจ้าขาด้วยนะพีทหนักนิดเบาหน่อย ก็อภัยให้น้องด้วยนะพีทถ้าเจ้าขาทำอะไรให้พีทไม่ถูกใจก็ว่ากล่าวตักเตือนได้เลยขอเพียงอย่างเดียวอย่าทำร้ายแกอาขอแค่นี้แหละครับพีทรับคำเบาๆเขาเข้าใจดีว่าพ่อแม่ทุกคนต่างห่วงใยลูกโดยเฉพาะเจ้าขาเป็นลูกสะพายที่ถูกใจพ่อแม่ของเขาอีกด้วยผู้ใหญ่ทุกคนจึงอวยพรเหมือนกลัวว่าเขาจะทำร้ายหล่อนโดยไม่คิดเลยว่า คนที่ถูกกระทำคือเขาต่างหากใครอยากแต่งงานกับเด็กนี่ไม่มีเลยไม่ใช่เขาบังคับข่มขืนจิตใจหลอนสักหน่อยเป็นเขาเองที่ถูกบังคับตอนที่สามเจ้าขาขยับลุกขึ้นไปนั่งบนเตียงดวงตากลมโตมีแวววูบไหวไปด้วยความเขินอายอยามมองเมื้องหลังของเจ้าเบ่าที่เดินไปส่งพ่อกับแม่ที่ประตูห้อง และเพียงเสียงปิดประตูดังหล่อนก็ก้มหน้าไม่กล้าสบสายตากับเขาสิ่งที่แม่พรามสอนอยังดังก้องอยู่ในหัวแม่บอกหล่อนถึงขั้นตอนการเข้าหอที่จะเกิดขึ้นในค่าคืนนี้แม้หลอนจะหวั่นใจแต่ก็เตรียมพร้อมเพราะแม่บอกว่านี่เป็นสิ่งที่คู่ชีวิตทุกคู่จะต้องผ่านและหลอนก็โตพอที่จะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างต่อจากนี้ แล้วหล่อนก็เรียนวิชาสุขศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วนี่หล่อนรู้ว่าเมื่อแต่งงานผู้หญิงกับผู้ชายต้องมีเพศสัมพันธ์กันและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่หล่อนมีสติสัมปชัญญะหล่อนจะได้พิสูจน์ว่าค่ำคืนที่ผ่านมานั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเขากับหล่อนเลยจะเป็นการพิสูจน์ว่ามันก็แค่แกล้าเล่นกันจริงๆแม่คะเจ้าขากลัว ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกลูกแม่ก็เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีเชื่อแม่เธอนะแล้วเจ้าขาต้องทำยังไงบ้างคะแม่อืมแม่อึกอักเล็กน้อยที่จะพูดส่วนหล่อนนั้นหน้าร้อนหูร้อนไปหมดแต่ยังไงหล่อนก็ต้องถามต้องเรียนรู้ไว้จะได้ไม่ทำผิดเวลาที่อยู่กับเขาเริ่มจากหนูก็ช่วยพี่เขาถอดเสื้อผ้าแม่หมายถึงถอด เสื้อผ้าชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะจ๊ะเพราะว่าถอดเองคงจะลำบากหน่อยโดยเฉพาะชุดของเจ้าขาคงต้องให้พี่พีเขาช่วยอะ่ะแล้วแล้วต่อจากนั้นล่ะคะแม่จากนั้นนะหรออืมเดี๋ยวพี่พีเขาก็บอกลูกเองแหละแม่ครับแม่ว่าพี่พีเขาจะพอใจเจ้าขาหรือเปล่าพอใจสิลูกแค่เจ้าขาเป็นภรรยาที่ดีแล้วภรรยาที่ดีต้องทำยังไงบ้างอะคะ เริ่มจากคืนเข้าหอเจ้าขาต้องตามใจพี่พีชเขาเขินได้อายได้แต่อย่ามากเพราะเจ้าขาเป็นภรรยาเจ้าขาก็ต้องทำหน้าที่ของภรรยาสิ่งที่หลอนสงสัยและแม่บอกเหมือนตอกย้ำในความคิดอีกครั้งและก็เรียกเลือดลมได้ดีเหลือเกินหลอนหน้าร้อนเผาจนต้องแอบพ่นลมออกจากปากเบาๆแต่เสียงฝีเท้าที่เดินบนพรมก็ทำให้หลอนต้องกล้า เพราะหล่อนแต่งงานกับพี่พีทแล้วจะเขินอายแบบนี้ต่อไปก็คงไม่เหมาะในเมื่อหล่อนอยากให้พี่พีทรักหล่อนก็ต้องทำให้เขารักเริ่มจากทำหน้าที่เมียที่ดีเจ้าขาช้ำเนือมองเจ้าเบามันมาดของหล่อนเขาเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งทำท่าจะถอดเสื้อเพราะเขาปวดรังดุมเสื้อสูดออกเห็นดังนั้นหล่อนก็ลุกขึ้นทันทีคุณพีทครับเจ้าขาช่วยนะคะ เจ้าเบาของหล่อนดูจะชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็ยอมให้หล่อนปดรังดูมเสื้อสูทของเขาแม้จะเป็นไปอย่างทุรักทุเลเพราะชุดเจ้าสาวของหล่อนก็ไม่ได้เอื้ออำนวยเลยแต่เขาก็ยอมให้หล่อนถอดเสื้อและนําไปแขวนไว้จากนั้นก็เหมือนกิจกรรมของหล่อนจะหมดได้จะยืนแก้แก้กลางๆอยู่ข้างโต๊ะเครื่องแป้งเขาเดินเข้าหาหล่อนหัวใจหล่อนสันแต่ยืนนิ่งยิ้มให้เขาแม้ยิ้มนั้นจะแย่ก็ตาม และพี่พีที่เอื้อมมาเกี่ยวลูกผมที่ละใบหน้าหล่อนออกก็ทำให้หล่อนยิ่งยิ้มทั้งที่ในใจนั้นเกรีดร้องรู้ไหมเขาหอเขาต้องทำอะไรกันบ้างเสียงทุ่มท่มนั้นพูดกับหลอนเจ้าขาหน้าร้อนสร้นกระพริบตาทีเพื่อขับไล่ความประหมาช้อนใส่ตาขึ้นมองเขาพร้อมพยักหน้าไม่พยักหน้าสิไม่มีใครสอนหรอเวลาผู้ใหญ่พูดด้วย ห้ามพยักหน้าเออค่ะค่าว่าอะไรร,รู้ค่ะเจ้าขารู้ว่าเข้าหอต้องทำอะไรบ้างไหนบอกมาสิว่าต้องทำอะไรบ้างคำพูดที่มาพร้อมฝ่ามืออุ่นจัดกระชับต้นแขนและดันหล่อนหันหลังให้เขาเจ้าขารู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าเขาจะถอดชุดเจ้าสาวให้ตลอดห้ามขนทั่วกาย ไม่ให้ลุกไม่ได้เลยเพราะนี่คือขั้นตอนแรกที่จะก้าวไปสู่การเข้าหออย่างสมบูรณ์แบบแม่บอกว่าต้องเริ่มจากการถอดเสื้อผ้าให้กันและกันก่อนว่าไงตอบมาสิเข้าหอเขาต้องทำอะไรกันบ้างหรือว่าจริงๆแล้วไม่รู้รู้ค่ะเจ้าขารู้เจ้าขาเรียนสุขศึกษากับวิทยาศาสตร์มาแล้ว หล่อนได้ยินเสียงเขาหัวเราะเบาๆนั่นยิ่งทําให้อายร้อนพวยพุ่งเขาขำหล่อนพี่พีที่ใจดีกับหล่อนตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงพี่พีทที่เอ็นดูหล่อนถามไทยว่าหล่อนจะเรียนต่ออะไรกับคืนมาแล้วไม่ใช่เจ้าเบาหน้านิ่งคนที่แทบไม่มองหน้าหล่อนคนนั้นในตำราเรียนเน่ะไม่เหมือนของจริงหรอกนะไม,ไม่ไม่เหมือนหรอคะใช่สิไม่เหมือนแน่นอนเพราะในบทเรียนน่ะ เขาบอกไหมว่าต้องเล้าลมก่อนอะความร้อนคล้ายจะแผ่ซ่านไปทั้งร่างจริงอย่างที่เขาบอกในตำราเรียนไม่ได้บอกว่าต้องเล้าลมก่อนแต่หลอนรู้เองอาจจะรู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือไม่มกแดด็แกแดดแกลมไปเองก็มีบ้างที่เพื่อนจะพูดคุยกันอย่างสับป,ปะดนแบบนี้แล้วหล่อนก็เคยเห็นในซีรีส์ที่เคยดูยามพระเอกนางเอกจะได้กันเขาต้องจูแล้วก็ ฉากเริบซีนปรากฏในความคิดส่งผลใน้อความร้อนแผ่กระจายว่าบไปทั้งร่างเพราะพี่พีจะทำแบบนั้นกับล่อนใช่ไหมว่าไงในตำราเรียนเขาบอกไหมว่าต้องเล้าลมกันก่อนอ่ะไม่ได้บอกค่ะแต่เจ้าขาพอรู้รู้ได้ยังไงเคยลองเหรอไม่เคยค่ะไม่เคยเจ้าขาพูดรัวเร็วรีบหันบอกกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อ กลัวว่าเขาจะคิดว่าหล่อนแกแดดแกลมจนไปทำอะไรแบบนั้นจริงๆไม่เคยก็ไม่เคยสิทำไมต้องร้อนรนมากแบบนี้ด้วยเจ,จา้าขากลัวคุณพีเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเธอเคยแล้วนเนอะอีกครั้งที่เจ้าขานิ่งไปหล่อนไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรรู้แต่ว่าตอนนี้ขนกายลุกสู้เพราะนิ้วมืออุ่นๆนั้นรูดซิปชุดแต่างงานของหล่อนลงไปจนปลายซิปไปอยู่เนื้อบ้าน้นท้าย นั่นเท่ากับว่าแผ่นหลังที่ว่างเปล่ามีเพียงราเซียเล็กๆปกปิดเขาเห็นหมดแล้วสินะและ้วฝามือของพีทที่สัมผัสแผ่นหลังก็เกิดอาการร้อนวูบวาบก็ทำให้เจ้าขาพวาหันมองเขาทันทีฉันรอเรนแค่เนี้ยทำเป็นตื่นไปได้เจ้าขาขอโทษค่ะจะขอโทษอะไรนักหนาะขยันขอโทษจริงๆเลยเอาล่ะไม่ต้องเสียเวลา ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแต่ถอดถอดออกให้หมดเลยเหรอคะใช่สิสรุปว่ารู้หรือไม่รู้กันแน่ว่าที่เขาหอเขาต้องทําอะไรกันบ้างดวงตาคมเข้มของเขาที่มองมาสร้างความสะท้านไปทั้งร่างจนเจน้าขาต้องหันหลังกลับหล่อนไม่กล้าเผชิญหน้ากับเขาแต่สิ่งที่เขาบอกหล่อนต้องทําใช่ไหมสรุปว่าจะถอดหรือไม่ถอดถ,ถอดแล้วคะ่ะถอดแล้วถอดเดี๋ยวนี้คะ่ะ อย่างนั้นต่างคนต่างถอดเสร็จแล้วก็ไปนอรอชั้นบนเตียงเจ้าขาค่อยๆปลดชุดเจ้าสาวที่เขารูดสิบไว้ให้แล้วออกจากร่างกายช้าๆไม่กล้าหันมองเขาและหล่อนก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามองหล่อนอยู่หรือเปล่าไม่นานชุดเจ้าสาวตัวสวยฟูฟ่องดุดเจ้าหญิงตัวน,น้อยก็หลุดออกจากร่างเจ้าขานําชุดไปพาดบนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งรับรู้ได้ในขณะนี้ว่าหล่อนสั่นไปทั้งร่าง และไอร้อนก็ไม่ได้อยู่แค่ใบหน้ากับหูแต่มันกระจายไปทั้งเรือนร่างแล้วเจ้าขาวอดไม่ได้ที่จะมองร่างกายของตนเองช่วงอกขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่และไม่ได้เล็กไปที่หล่อนชื่นชมว่ามันเหมือนซาลาเปาลูกย่อมๆขนาดกำลังกินอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเพื่อนๆแต่หลอนก็ชอบเพราะแบบนี้เวลาใส่เสื้อผ้าไม่ต้องระมัดระวังกลัวใครเห็นมากนะ ยิ่งใส่เสื้อยืดตัวโครงก็แทบจะไม่มีใครสังเกตว่าขนาดนั้นพอดีมือเจ้าขาหลับตาพยายามเรียกขวัญและกำลังใจของตัวเองให้กลับมาเข้าร่างหลอนวันไวเหลือเกินกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เคยสักครั้งที่จะเปื้องผ้าต่อหน้าใครโดยเฉพาะต่อหน้าผู้ชายรีบถอดเร็วเข้าทำเป็นว่าฉันไม่เคยเห็นไปได้คืนนั้นก็เห็นหมดแล้วทั้งตัว เจ้าขาสะดุง้งใช่เขาพูดถูกใช่ว่าหล่อนไม่เคยเปื้องผ้าต่อหน้าใครเพราะเวลานั้นท้องหล่อนและเขารู้ดีว่าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรปกปิดไม่รู้แค่ว่าเขาเห็นอะไรของหล่อนไปบ้างแล้วดังนั้นคงไม่มีอะไรที่ต้องอายอีกแล้วมานี่ชักช้ามากนะักฉันถอดให้เจ้าขาได้แต่ยืนตะลึงเพราะพีทจับให้หล่อนหันมาเผชิญหน้าในระยะสายตาหล่อนเห็นเขาเปือยท่อนบน ส่วนท่อนล่างนั้นหล่อนไม่กล้ามองแต่จากปลายสายตาหล่อนก็รู้ว่าท่อนล่างก็เปือยเช่นกันดวงตาคมเข้มที่มองหล่อนมีแววซุกซนบางอย่างจนทำให้หล่อนเห็นภาพบทเลิฟซีเหล่าน,นั้นอีกแล้วเพราะเขาถอดหมดทั้งร่างและเขากำลังจะถอดให้หล่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็พอจะคาดเดาได้ไปลายนิ้วมือสากแต่อุ่น เคลื่อนไปที่ตะขอด้านหลังของบราเซียหลอนได้จะยืนหลับตานิ่งไม่กล้าร้องไม่กล้าประท้วงไม่กล้าแม้แต่จะขยับกายนียอมให้เขาปลดตะขอจากด้านหลังอย่างง่ายๆเมื่อเห็นสายตาที่เขามองมาหลอนก็ได้แต่หลับตาปีอีกครั้งเจ้าขาได้ยินเสียงหัวเราะในลำคออยากจะคิดว่าเขาขำที่หลอนเคินอาย แต่บางอย่างที่เจือนในน้ำเสียงนั้นหล่อนกลับคิดว่ามันแปลกมือนเยาะเยะ้ยหันหลังสิจะแกะผมให้ผมไม่คิดจะนอนทั้งที่ผมเป็นพวงแบบนี้หรอกนะเจ้าขาหันหลังขวับในทันทีเพราะหล่อนไม่อยากให้เขาจ้องหล่อนนานนนนันนะทั้งที่หล่อนไม่รู้ว่าเขาจ้องหรือมองเมินในทันทีที่เจ้าขาหันหลังพีทก็แทบจะทอดลมหายใจออกมาแรงๆหนักๆน เพราะเขาแทบทนไม่ไหวไม่เห็นเรือนล่างขาวอมชมพูไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวแบบนี้แค่เห็นหน้าอกสีชมพูระเรื่อที่หลุดออกในทันทีที่บราเซียตัวสวยเลื่อนหลุดเขาก็แทบจะทนไม่ไหวเจ้าขาปล่อยกายปล่อยใจให้หัวใจตัวเองล่องลอยหลอนรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหลอนกับพี่พีทแต่งงานกันแล้วและแค่ผ่านค่ำคืนเขาหอไปพี่พีทก็จะรักและเอ็นดูหลอน ตามที่แม่บอกอย่างแน่นอนแค่หล่อนไม่ขัดใจก็เท่านั้นไม่เลยหล่อนจะไม่ขัดพี่พีทเลยสักนิดเพราะพี่พีทใจดีกับหล่อนเหลือเกินพี่พีทสัมผัสหล่อนอยังอ่อนหวานเขาจูบหล่อนหอมแก้มหล่อนสุงไซบ์จมูกปากที่ซอกคอหล่อนคุณพีท <laughs> เจ้าขาเรียกชื่อเขาเสียงหลงเพราะหล่อนถูกถีบลงจากสวรรค์หล่อนอยากให้เขาช่วย ใบหน้าหลอที่ยกยิ้มและแววตาสะใจก็ทำให้หล่อนชงงะงักและเสียงหัวเราะที่ตามมาก็ทำให้หล่อนพวาคงคิดว่าครั้งเนี่ยจะหลอกล่อฉันเอาเธอจริงๆน่าขยะกขยงที่สุดเจ้าขากระวีกระวาดคว้าผะห่มพันกายอารมณ์หวานหวานเมื่อครู่ไม่หลงเหลือแล้วเหลือแต่อารมณ์วูบลึกที่ถูกด่ายังไม่เหลือชิ้นดีคุณเพคพูดอะไรคะเจ้าขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็เรื่องของเธอแต่พ่อแม่เธอเข้าใจแน่ยอมลงทุนสร้างแผนการให้เธอมาแต่งงานกับฉันเพื่อจะได้เงินสินสอดห้าสิบล้านจมไม่ลงแต่เดือดร้อนคนอื่นคุณพีจจะฟังคำนินทาของคนพวกนั้นแล้วมาตัดสินว่าพ่อแม่ของเจ้าขาผิดไม่ได้นะคะพ่อกับแม่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแน่เงินห้าสิบล้านไม่ได้มากสำหรับครอบครัวเจ้าขานะคะพ่อแม่มีทรัพย์สินตั้งมากน้อยไปหสิทที่ว่าไม่อะาไม่ทำ ธอจะมานอนแก้ผ้าฉันแย่อยู่แบบนี้หรอไม่รู้เลยไงว่าธุรกิจครอบครัวเธอกำลังจะเจ๊งอะ่ะและค่าตัวเธอก็มาหาศาลเสียจ,จนฉันเอาทุกวันยังไม่คุ้มเลยท้ายคำหยาบคายที่พพชใช้ประนามหยามเหยียดทําให้เจาขาได้แต่อึ้งคาเหล่านี้เธอรู้จักแต่ไม่คิดว่าจะมีใครมาด่าเธอด้วยประโยคนี้โดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นรักแรกและเป็นเจ้าบ่าวของเธอในค่ำคืนนี้แต่เขากลับพูดได้ ไม่สะดุดนี่เธอคงคิดสินะว่าจะได้เป็นซินเดอรเรล,ล่าที่ตกถังเข้าสารใบใหญ่แต่ฉันบอกไปก่อนเลยนะเธอคิดผิดฉันไม่ใช่เจ้าชายแต่ฉันเป็นมารร้ายแล้วฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าครอบครัวของเธอมันร้อยเล่ห์มารยาวางแผนให้ได้ฉันเป็นผัวลูกสาวแต่ขอบอกรอยยิ้มอย่างสาใจของเขาพร้อมนิ้วมือที่ชูขึ้นตรงหน้าทำให้เจ้าคาร้อนไปทั้งร่าง โดยเฉพาะขอบตาร้อนเผามองภาพตกหน้าพระเรือนไปหมดหัวของเธอก็ได้แค่นิ้วของฉันเท่านั้นแหละร่างสูงใหญ่ของเจ้าบ่าวเดินออกไปจากห้องหอแต่เจ้าสาวที่เป่าเปื่อยไปทั้งร่างยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเตียงดวงตากลมโตมีหยาดน้ำตาท่วมทนเจ้าขาแงนหน้าขึ้นเพื่อหยาดน้ำตาร่วงหล่นไปเร็วๆแต่กลับเพิ่มมากขึ้น เมื่อเพดานห้องที่ถูกตกแต่งด้วยภาพการมเทพตัวเล็กตัวน้อยดูอ่อนหวานและเหมาะสมกับบรรยากาศแห่งรักทำให้หล่อนมันตกอยู่ในนรกร่างเล็กๆค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่งก่อนจะก้าวลงจากเตียงเดินไปหยิบเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายและพาตัวเองก้าวไปสู่ห้องอาบน้ำในเวลานี้แม้จะอยากร้องไห้โฮแค่ไหนแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงดังมีเพียงห้องน้ำเท่านั้น ที่จะเก็บเสียงได้หมดรวมทั้งให้น้ำตามันช้าล้างหายไปกับสายน้ำเขาต้องท่องไว้ว่าเจ้าขาก็แค่ยายแม่มดที่สวมเสื้อคลุมของสโตไว้ก็เท่านั้นดูสวยงามแต่ไม่น่าคล้องแวะหล่อนหน้ารังเกียจและตามที่เขาตกลงกับพ่อแม่เอาไว้ภายในหนึ่งปีถ้าเจ้าขาไม่ท้องนั่นก็คือเขาจะไม่มีความสัมพันธ์กับหล่อนมากไปกว่วานี้เขาจะเป็นอิสระ และนั่นมันต้องแรกมาด้วยความอัดอั้นแบบนี้ยิ่ตัวแสบเธอได้มนบทไหนใส่ฉันกันแน่พี่ได้แต่อึดอัดฟุดฟัดไม่พอใจนึกถึงเรือนร่างของเจ้าขาสิ่งที่ไม่ควรจะแข็งก็แข็งขึ้นมาอีกจนได้และหากเขาต้องเผชิญหน้ากับหลอนทุกวันเขาจะทนได้จริงเหรอมีทางเดียวก็คือเขาต้องกลับไปกรุงเทพตอนที่สี สิ่งที่พีทคิดไว้กับไม่เป็นดังใจเพราะทันทีที่เขาบอกว่าจะกลับไปทำงานพ่อกับแม่ก็ให้พาเจ้าขาลงมากรุงเทพด้วยพร้อมกันได้เลยเพราะเจ้าขาสอบติดที่มหาวิทยาลัยชื่อดังมีแผนที่จะไปอยู่กรุงเทพพอดีนั่นเท่ากับว่าเขาจะได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผัวและเป็นผู้ปกครองให้กับหลอนด้วยชีวิตในกรุงเทพเป็นสิ่งที่เจ้าขาไม่คุ้นเคย แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรที่จะทำความรู้จักเพราะเพื่อนร่วมโรงเรียนหลายคนก็สอบติดในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั่นทำให้การเข้ามาอยู่กรุงเทพไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะักทัาัทไม่ได้อยู่ที่บ้านของเขาและไม่ได้อยู่ในฐานะของภรรยาพีทไม่ได้อยู่คอนโดแต่เขาใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศชั้นหนึ่งกับชั้นสองเป็นพื้นที่ของที่ทำงานส่วนชั้นสและชั้นสี่เป็นพื้นที่สวนตัวสำหรับเขา และตอนนี้ก็เพิ่มผู้อยู่อาศัยมาอีกหนึ่งคนถึงแม้จะอยู่ร่วมกันพีทกับปฏิบัติต่อเจ้าขาเหมือนคนแปลกหน้านานๆครั้งถึงจะเดินสวนกันนอนคนละห้องกินคนละเวลาทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์พีทจะลงมาทำงานที่ออฟฟิศซึ่งจะมีหนุ่มๆสถาปนิกและบรรณากรหลายคนเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยเพราะพีททำหุ้นส่วนกับเพื่อนเจ้าขา จึงมีอาณาจักรส่วนตัวอยู่แค่ชั้น3และชั้น4เท่านั้นแม้เขาจะไม่ห้ามที่หล่อนจะลงมาชั้น2กับชั้น1แต่เจ้าขาก็รู้กาลเทศะดีว่าไม่ควรลงมาในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นที่ทำงานของเขาหล่อนจะลงมาก็ต่อเมื่อจบเวลาทำงานแล้วเท่านั้นจบจนถึงวันที่เจ้าขาจะต้องเดินเข้าไปหาเขารวมสองทุ่มกาเจ้าจหน้าที่ของออฟฟิศจะกลับไปหมด พีทก้าวขึ้นสู่พื้นที่ส่วนตัวชั้น3ซึ่งแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นและห้องครัวส่วนชั้นสี่นั้นเป็นส่วนของห้องนอนร่างสูงใหญ่ก้าวตรงไปที่ห้องทำงานก่อนจะชะง,งกักเมื่อเห็นร่างเล็กแต่มีน้ํามีนวนลุกขึ้นยืนในทันทีที่เขาเดินเข้ามาหลอนนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกและท่าทางเหมือนรอเขาพีทเพียงปลายตามองไม่ได้ทักเดินตรงไปสู่ห้องทำงานคุณพีทคะ พีชะง,งักเท้าแต่ไม่ได้หันมองแต่หยุดรอฟังว่าหล่อนจะพูดหรือจะทําอะไรแค่ชั่วอึดใจก็แล้วสองอึดใจก็แล้วคนที่เรียกเขาก็ยังเงียบนั่นทําให้เขาหงุดหงิดจะพูดอะไรก็พูดมามวัวแต่ยืนอมสักกเบื่ออยู่ได้ฉันไม่มีเวลามาคุยกับเธอทั้งคืนหรอกนะทําตัวเป็นภาระไปซะอย่ามายุ่งวุ่นวายเสียงตะวันลั่นทําให้เจ้าขาหลับตาปี๋หวัวใจเต้นรัวแรงแทบจะทะลุออกมานอกอก แต่ก็ต้องรีบพูดก่อนที่เขาจะด่ารอนมากไปกว่านี้เออจ้าข่าไม่เรื่องจะขออนุญาตค่ะอะไรถ้าทางอ้ำเอึ้งทําให้พีทหัวเสียเขาไม่อยากประชิญหน้ากับรอนแบบนี้หรอกโดยเฉพาะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในค่ําคืนแบบนี้เพราะหากเขาอดใจไม่ได้ขึ้นมาเรื่องมันจะยุ่งแค่ต้องพยายามทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าเธอเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในบ้านก็แทบจะแย่อยู่แล้ว จะให้มันยืนคุยกันแบบนี้ในเวลาที่เขาเคร่งเครียดเพราะต้องคอยแต่คิดถึงเรือนร่างสีชมพูนั้นตลอดเวลากับเวลานี้ที่หล่อนอยู่ในชุดนอนเนื้อผ้าบางแม้มันจะไม่โป๊และมิดชิดแต่เขารู้ว่ามันแนบเนื้อเพราะขนาดที่นูนขึ้นมานั้นเขาสัมผัสมา,มาแล้วแค่ครั้งเดียวเขายังไม่สามารถสลัดไล่ออกจากหัวสมองได้ดังนั้นเขาไม่ควรจะแตะต้องหล่อนอีกจะพูดอะไรก็พูดมาเร็วๆด้วย ฉันไม่มีเวลายืนรอจนถึงเช้าแบบนะฉันต้องทำงานไม่ได้มาเกาะใครกินเหมือนกับเธอเจ้าขากัดริมฝีปากล่างน้อยๆไม่ให้ปากสั่นกำมือแน่นแต่ซ่อนไว้ด้านหลังไม่อยากให้เขารู้ว่าหล่อนต้องระงับอารมณ์ทั้งตื่นเต้นกลัวและโกรธมากเท่าไรแม้หล่อนจะเป็นเด็กและยังเป็นภรรยาที่เขาไม่เต็มใจแต่งงานด้วยแต่หล่อนก็แยกแยะออกว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูด แต่ดูเหมือนว่าสามีแต่ในน้ำของหล่อนจะระง,งับไม่ได้เลยท,ท,ทั้งๆที่ตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านหล่อนไม่เคยยุ่งบุ่นวายอะไรกับเขาเลยสักอย่างทาไมพูดจะไปล่ะขี้เกียจรอพูดแล้วค่ะมุดแล้วพีทที่ก้าวเข้าสู่ห้องทำงานชะงักอีกครั้งรอฟังหล่อนพูดแต่เมื่อไม่มีเสียงใดออกมาเขาก็ก้าวต่อศีรษะโค้งไปมาไม่สบอารมณ์ทั้งเสียเวลาแล้พานคิดว่า เจ้าขาจะมาตามให้เขาไปนอนด้วยหล่อนอ่อยเขาชัดๆถ้าจะมายืนอ่อยแบบเนี้ยฉันไม่ชอบหรอกนะถ้าฉันอยากกินฉันจะไปกินเองไม่ต้องมาแบกให้กินถึงที่ไม่ใช่นะคะอัติน่าจะเปิดเทอมกว่าจะเค้นคำพูดออกมาได้แต่ละคำหล่อนก็ถือว่ามันยากเย็นที่สุดการพูดกับคนที่เฉยๆต่อกันยังดีกว่าพูดกับคนที่ตั้งท่ารังเกียจเปิดเทอม พีทหันกลับมามองผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นภรยาก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเดือนหน้ามหาวิทยายลัยเปิดภาคเรียนที่เปิดล่าช้าก็เพราะติดสถานการณ์โควิดแล้วไงบอกฉันทำไมดวงตามีแววสงสัยมองหล่อนที่ทำหน้าประดักประเดินคล้ายไม่กล้าพูดนั่นทำให้เขาหงุดหงิดจนต้องถอนหายใจสรุปจะพูดไม่พูดถ้าไม่พูดก็ไปอยู่ในที่ของเธอซะอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอีก เธอจะทําอะไรจะไปไหนก็เป็นเรื่องของเธอไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาขออนุญาตฉันไม่ชอบคนปากหนะักจะพูดอะไรก็ไม่พูดฉันไม่มีเวลารอเธอปลูกต้นพิกุลหรอกนะอ๋อแต่ถ้าจะเอาเงินก็เขียนแปะไว้ที่โต๊ะทำงานฉันขนาดค่าอยู่ค่ากินของเธอฉันยิ่งออกให้แค่ค่าเรียนเขาไม่เท่าไหร่หรอค่าตัวเธอเดือนละสามหมื่นพอไหมเจ้าของร่างเล็กที่ยืนมองเขาตาแป๋วไม่ตอบคำถาม พีดยิ่งงดหงิดเพราะไอ้ดวงตาแป๋วแหววกับริมฝีปากที่เม้มเข้าหากันแน่นนี้มันเหมือนเด็กดือ้อเด็กเอาแต่ใจตอนลอนเป็นแบบนั้นที่ไหนกันละ่ะอําอึงักขนาดนี้คิดแล้วก็อยากบีบปากบดเบียนลงไปเหลือเกินอยากจะชิมหลอนเหมือนค่าคืนเข้าหอนี่หล่อนมาอ่อยเขาชัดๆหาวิธีอ่อยใหม่นะไอ้แบบมาดักรอผู้ชายหน้าห้องแบบเนี้ยวิธีนี้มันเอาแล้วเจ้าขาไม่ได้อ่อยเจ้าขาจะขออนุญาต คำที่พ้องพูดออกไปคายอึดอัดได้อย่างไม่น่าเชื่อสัญชาตญาณในตัวเองร้องสั่งว่าหล่อนไม่ควรนิ่งเฉยและปล่อยให้เขาพูดร้ายๆใส่เรื่องใดที่มีเหตุมีผลหล่อนควรอธิบายก็บอกแล้วไงวไม่ต้องมาขอต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายกับฉันเจ้าขาแค่จะขออนุญาตตามมารยาทค่ะคุณพีถือเป็นผู้ปกครองของเจ้าขาเจ้าขาจะทำอะไรก็ต้องบอกไม่ใช่หรอคะ อาทิตย์หน้าก็จะเปิดเทอมแล้วเจ้าขาอยากขออนุญาตออกไปซื้อเสื้อผ้านักศึกษาและอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะแล้วคุณพีไม่ต้องกังวลน,นะคะเจ้าขามีเงินพ่อกับแม่ให้มาแล้วค่ะไม่รบกวนเงินของคุณพีทหรอกแม่หลอนจะพูดอย่างจริงใจแต่คนฟังเข้าใจว่าแบบไหนกันละ่ะเพราะสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นกราดเกลี้ยวพร้อมจะขยําหลอนได้ทุกเมื่อแล้วเมื่อเขาก้าวเท้าเดินเข้าหาหลอนก็ถอยหลังกรูปจชนชิดติดโซฟาก่อนจะเสียหลักนั่งลงไป เตรียมนอนรอเหรอไม่ใช่นะคะเจ้าขาลุกขึ้นทันทีแม้เขาจะก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นหล่อนก็ไม่ถอยหนียืนปากหลักรอฟังคำเปรียบเปรยและถากถางเหมือนเช่นทุกๆครั้งจะบอกว่าพ่อแม่เธอมีเงินเยอะสิก็คงงั้นแหละได้สินสอดไปต้องห้าสิบล้านจริงๆเธอไม่ต้องมาบอกฉันก็ได้นี่อยากทาอะไรก็ทาต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วแล้วถ้าไมไดเดือดร้อนเรื่องเงินก็ไม่ต้องมาบอก อยากจะไปไหนไปอยู่ที่ไหนหรืออยากจะออกไปอยู่เองข้างนอกก็เชิญตามสบายไม่มีความจําเป็นอะไรที่เธอต้องอยู่ใกล้ฉันฉันก็ไม่ได้อยากจะส่งเคาะเธอสักนิดเจ้าขาแค่ทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะอยากบอกว่าสิ่งที่แม่แนะนําำ้หล่อนพูดออกไปเขาก็คงจะถากถางแม่หล่อนอีกตอนนี้เจ้าขาอยู่กับคุณพีชคุณพีชเป็นผู้ปกครองค่ะเจ้าขาจะทําอะไรก็ต้องขออนุญาตหรือไม่ก็ต้องแจ้งให้ทราบไม่ได้ยายคุณพีชมาว่าได้ ว่าเจ้าขาเห็นเป็นหัวหลักหัวตออ๋อเหรอฉันเป็นผู้ปกครองเธอก็ได้แต่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าไปมาหาลาัยจะบอกคนอื่นว่าฉันเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าล่ะจะกล้าบอกใครไหมว่าฉันเป็นผัวไม่ทราบค่ะถ้ามีคนถามค่อยคิดอีกทีเผื่อไว้เลยต้องมีคนถามเธอแน่แล้วใครจะถามล่ะคะในเมื่อคุณพีก็ไม่ได้ไปมาหาลาัยกับเจ้าขาไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเธอมีผัวแล้วเนี่ยเหรอเออค่ะ ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าขาแต่งงานแล้วเจ้าขาเลี่ยงที่จะไม่พูดคำนั้นเพราะเดาวสายตาของพีทไม่ถูกเขาอยากให้หลอนยอมรับว่าเขาเป็นสามีหรือไม่อยากให้บอกใครกันแน่งั้นแปลว่าถ้าเธอไปมาหาลัยแล้วมีผู้ชายมาจีบก็จะง่ายใช่ไหมไอายร้อยเหมือนจะพวยพุ่งสู่ใบหน้าง่ายทำไมเขาช่างสรรหาคำมาต่อว่าถากถางังคำที่ชาตินี้หล่อนไม่เคยคิดว่าจะมีใครกล้าว่าหล่อนแบบนี้ ว่าไงหรือว่าออกจากบ้านฉันเธอก็โสดไม่ใช่ค่ะเจ้าขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยแล้วเธอคิดแบบไหนร่างสูงใหญ่ที่ก้าวเข้าใกล้แบบคุกคามทำให้เจ้าขาต้องถอยหลังอัตโนมัติทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ถอยแต่ก็ทนยืนนิ่งให้เขาถึงตัวไม่ได้แม้ที่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ตามสัมผัสนั้นยังติดตึงและรู้ทั้งรู้ว่าเขาทำร้ายกาศแต่ล่อนก็ยังอยากได้ความอบอุ่นนั้นอีก อย่างที่ความใกล้ชิดสั่นไหวนั้นว่าไงเธอคิดแบบไหนเจ้าขาคิดคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นเจ้าขาก็ต้องบอกว่าเจ้าขามีสามีแล้วค่ะอย่างนั้นเหรอคำถามกับสายตาคุกคามจนหล่อนถอยหลังชิดติดฟ้าผนังและมีเขายืนขวางทางอยู่ในระยะไม่ถึงหนึ่งเมตรเขากำลังจะทำอะไรกันแน่จะทำเหมือนในคืนนั้นไหมแล้วถ้าเขาถามว่า เธอเอากับผัวหรือยังจะตอบว่ายัางไงคำพูดที่แปลงออกมาจากเริมงฝีปากยกยิ้มน้อยๆเหมือนยิ้มเยาะทำให้เจ้าขาวอึง้งหลอนเหมือนจะหาเสียงตัวเองไม่เจอได้ซ้ำว่าไงจะตอบว่าไงเออหลอนตอบไม่ถูกไม่รู้จะตอบคำไหนได้แต่อึง้งแต่ทั้งร่างนั้นสั่งสันทั้งร้อนผวาสบัดร้อนสบัดหนาวเหมือนจะเป็นไข้ตอบไม่ถูก หรือว่าไม่รู้จะตอบอะไรกันแน่เจ้าขาเจ้าขาไม่รู้ค่ะ,ะงั้นฉันจะแนะนําให้ถ้ามีคนถามว่าเธอเอากับฉันหรือ,อยังก็ตอบไปเลยว่ายัางคําตอบเจือน้ําเสียงสั่นกระเสา่าดังชิดอยู่ข้างใบหูนั่นทําให้เจ้าขากัดปากตัวเองแน่นเขาอยากให้หล่อนตอบแบบนั้นจริงๆหรือฟังจากน้ําเสียงแล้วเขาไม่น่าจะหมายความตามนั้นเขากาลังย่อเย้ยหล่อนอีกแล้ว ทำไมฉันถึงให้ตอบว่ายังรู้ไหมไม่ไม่รู้ค่ะไม่น่าหรอเคลื่อนมาตรงหน้าดวงตาคมเข้มจ้องมองมาจนหล่อนหายใจไม่ทั่วท้องริมฝีปากแห้งผากจนต้องเม้มดละไลยปลายลิ้นออกมาเติมเต็มความชุ่มชื้นนิ้วมือเขาเคลื่อนเกี่ยอยู่ข้างแก้มก่อนจะไล่มาที่ริมฝีปากจนหล่อนพะวาเขากำลังจะทำใช่ไหมคุณพีท อยากรู้คำตอบไหมเ,เจ้าขาช้อนสายตาขึ้นมองเขาเมื่อปลายนิ้วนั้นค่อยๆกดย้ำที่ริมฝีปากหลอนก่อนคำตอบที่หลุดจากปากจะทำให้หลอนต้องเบิกตากว้างอะไรนะคะโหหนวกเหรออยู่ใกล้กันแค่เนี้ยต้องทวนซ้ำจะไม่ให้หลอนทวนซ้ำได้ยังไงเพราะนั่นเป็นคำพูดที่ควรออกจากปากเขาเหรอแต่มีอะไรที่คนอย่างพีททำไม่ได้ก็ทำหลอนแล้วทุกอย่าง ดังนั้นแค่ฟังช้าๆชัดๆให้มันเข้าไปในกระโหลกของเธอด้วยก็แก้ผ้าออกสิถอดออกให้หมดแล้วไปนั่งคอยฉันที่โซฟาเจ้าขากำมือแน่นหูอื้อตาลายไปหมดนี่หล่อนกำลังเจอกับอะไรสามีโรคจิตเหรออย่างนั้นใช่ไหมถอดสิอืมถอยออกไปนะคะหล่อนลักอ,กอกเขาให้ออกห่าง เมื่อถ้อยคำกระซิบยามเหยียดนั้นเคลื่อนมาที่ซอกคอจนหลอนได้ยินและสัมผัสได้ถึงแรงลมหายใจของเขาทำไมพยศไปแล้วหรอคิดว่านอนแบหาผัวรวยเป็นอย่างเดียวสินี่คุณทำไมฉันทำไมพีที่ก้าเข้ามาคุกคามและกักตัวเจ้าขาไว้กับผนังห้องยิ่งทำให้เจ้าขาสัน่นแต่หลอนจะไม่อ่อนแอเพราะถ้าหลอนเป็นแบบนั้นเขาต้องคุกคามหลอนมากขึ้นแน่ ป่อยเั่นเดี๋ยวนี้นะโอโอๆๆฉันกล้าพูดคํานี้เหรอเอ,อเจ้าขาคุณพิษคะกรุณาปล่อยเจ้าขาเธอคะเจ้าขาพูดธุระจบแล้วเชิญคุณพิษไปพักผ่อนใครว่าฉันอยากพักฉันเริ่มอยากเล่นอะไรสนุกสนุกซะแล้วเจ้าขาหัวใจเต้นดัวว่าผู้ชายร้ายๆคนนี้จะทำอะไรหล่อนและไม่ว่าเขาจะทำอะไรหล่อนคงหลีกหนีไปทางไหนก็ไม่ได้ เพราะโฮมออฟฟิศแห่งนี้มีเขากับหล่อนเพียงสองคนแม่บ้านก็กลับไปแล้วตั้งแต่6กโมงเย็นแล้วหล่อนคนทำยังไงทำตามที่แม่บอกใช่หรือเปล่าถ้าพี่พี่เขาอยากได้อะไรอ่ะเจ้าขาอย่าไปขัดใจนะลูกแล้วถ้าเจ้าขาไม่เต็มใจล่ะคะหนูก็เลี้ยงเอาแม่เชื่อเจ้าขาทำได้หลีกเลี่ยงไม่ประทะใช้ไม้อ่อน ที่แม่สอนหล่อนก่อนจะออกจากบ้านมากรุงเทพเหมือนแม่จะรู้ว่าเขาจะปฏิบัติกับหล่อนอย่างไรและหล่อนก็ทําได้ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือไม่ปะทะเลยไม่พบหน้าไม่มีเรื่องแต่ตอนนี้ล่ะไม่ประทะได้เหรอถอดเสื้อผ้าออกให้หมดคุณพีทได้โปรดเถอคะค่ะถ้าอยากให้เราต่างคนต่างอยู่จริงๆคุณพีทก็อย่ามายุ่งกับเจ้าขาเลยคะ่ะปล่อยเจ้าขากลับไปห้องเถอนะคะ แลวพรุ่งนี้เจ้าขาจะหาทางขยับขยายเองเจ้าขาพอมีเงินติดตัวอยู่บ้างคงพอหาคอนโดอยู่ได้จะไม่ทําตัวเป็นภาระของคุณพีทอยู่นานคุณพีทจะได้ไม่ต้องรําคาญสายตาเวลาเห็นเจ้าขาอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าขาสัญญาค่ะว่าจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับคุณพีทอีกไม่ตั้งร้อยครบหนึ่งปีแค่เจ้าขาไปจากที่นี่ก็ถือว่าเราจบกันค่ะอ๋อที่อยากออกไปเรียนเนี่ยเพราะอยากมีผัวใหม่ใช่ไหมหวังไว้แล้วใช่ไหม จะได้ออกไปจากที่เนี่ยไม่ใช่นะคะก็เจ้าขาต้องไปเรียนอยู่แล้วเธอก็คงคิดแล้วสิว่าหน้าตาอย่างเธอจะมีคนมาจีบเยอะถึงจะได้ทำตัวเป็นโสดไม่มีผัวอยากไปเช่าคอนโดอยู่เวลานัดใครมาเอาจะได้สะดวกคุณเพชทำไมกลาขึ้นเสียงกับฉันเหรอไม่ใช่นะคะแต่คุณเพชพูดเกินไปแล้วเจ้าขาไม่ได้จะทำตัวแบบนั้นเลยฉันจะเชื่อได้ไงไม่ได้อยู่ในหูในตาฉันนี่ แล้วคุณพีทจะเอายังไงเจ้าขาอยู่ที่นี่ก็บอกว่าเกาะพอเจ้าขาจะไปก็ว่าอีกต่างคนต่างอยู่จริงก็อย่ามายุ่งกับเจ้าขาอย่ามาพูดบ้าๆใส่เจ้าขาอีกเจ้าขาเป็นคนนะคะเจ้าขามีศักดิ์ศรีคุณพีทจะมาพูดจาทุเรศทุเรศแบบนี้ใส่เจ้าขาไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ฉันจะบอกให้นะว่าศักดิ์ศรีของเธอมันหมดไปตั้งแต่พ่อแม่เธอจับเธอแก้ผ้าแล้วยัดขึ้นบนนอนกับฉันบนเตียงแล้วล่ะคุณพีทพ่อแม่เจ้าขาไม่ได้ทํา แล้วใครทําพ่อแม่ฉันหรือไงท่านอยากได้เธอเป็นลูกสะใภ้มากถึงขนาดลงทุนเปื้องผ้าลูกตัวเองแล้วพาไปกกกับเธอบนเตียงเพื่อให้ท่านต้องเสียค่าสินสอดห้าสิบล้านอย่างนั้นเหรอเออเจ้าขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะคนที่ทนะําน่ะคือคนที่โก้เงินพ่อแม่ฉันยี่สบห้าล้านมากกว่าแต่พ่อแม่ฉันใจดีเลยแถมไปให้อีกเท่าตัวไงคุณพีทพูดอะไรเจ้าขาไม่เข้าใจ สมองน้อยจริงเลยเธอคงถูกสอนมาแค่อ่ยผู้ชายเป็นสินะกัดปากเจ็บใจหรอฉันสิเจ็บกว่าจู่จก็ได้เมียไม่รู้ตัวเมียที่ฉันไม่ต้องการด้วยซ้ําอย่างนั้นคุณพี่จะมายุ่กับเจ้าขาทาไมคะถ้าไม่ต้องการก็ไปเจ้าขาไปสิพอฉันทําธุรกิจไงลงทุนไปก็ต้องเห็นผลฉันบอกกับพ่อแม่ว่าในหนึ่งปีถ้าเธอไม่ท้องท่านต้องให้ฉันเลิกกับเธอ งั้นตกลงเลยค่ะเจ้าขาสัญญาค่ะว่าเจ้าขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณพีทเลยจะอยู่ห่างๆจะไม่มาให้เห็นหน้าพอครบหนึ่งปีเจ้าขาจะบอกท่านเองว่าเราเลิกกันแล้วเข้าใจอะไรง่ายๆก็ดีเจ้าขายิ้มว่างแม้จะอ้างว้างที่เขาไม่ใยดีแต่จบแบบนี้ก็คงดีกว่าให้หลอนถูกดาว่าถากถางด้วยคำพูดแบบนี้ฉันไม่ให้เธอท้องแต่ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะไม่เอาเธอนะคะงงทำไมมีอะไรต้องงงเธออยากเป็นเมียฉันอยู่แล้วนี่คงถึงเวลาที่ฉันจะเอาเธอจริงๆแล้วละ่ะถอดเสื้อผ้าอย่าให้ฉันต้องเป็นคนถอดเองไม่งั้นเธอเจ็บตัวแน่คุณพีชจะ,จะทำอะไรนะคะสมองตายด้วยไงชอบถามซ้ำพูดซ้ำจะพูดแต่ละทีก็อัมอัมอึ้งอึ้งอยู่ได้ฉันบอกให้ถอดเสื้อผ้าไม่ยินนึงไงอยากให้ฉันเอานะฉันก็จะส่งเคาะให้ไง แต่อย่าคิดว่าจะท้องเพราะฉันมีถุงยางเป็นโหลไม่ไม่ค่ะเจ้าขาไม่ทําอะไรบ้าๆแบบนั้นแน่จะถอดดีๆหรือจะถอดทั้งน้ำตาคุณพีชจะแกล้งอะไรเจ้าขานักหนาคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทําร้ายกันไม่รู้เหรอคะรู้สิไม่รู้จะพูดหรอก็รู้ไงว่ามันทําร้ายถึงได้พูดคุณพี่ใจร้ายใจร้ายมากเจ้าขาไม่เคยคิดลว่าคุณพี่จะใจร้ายได้ขนาดนี้ะ ฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าครอบคของเธอจะหน้าเงินถึงขนาดทําเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้ถ้าฉันรู้เธอจะไม่มีวันได้เห็นหมดใจดีของฉันหรอกเพราะฉันนะ่ะมาหลายตัวพ่อเลยเจ้าขาบอกแล้วไงคะว่าพ่อแม่เจ้าขาไม่ได้ทําทาไมคุณพิทไม่เชื่อถ้าเธอเป็นฉันเธอจะเชื่อไหมนี่อย่ามาบอกพ่อแม่เธอไม่ได้ทำเพราะเวลานี้มันไม่ได้มีความหมายอีกแล้วที่เธอต้องทำก็คือ ทำหน้าที่เมียให้สมกับเงินค่าตัวห้าสิบล้านหน่อยเอย่างเธอสายตายามเยียดปลายมองเรือนร่างของเจ้าขาเคลื่อนจากใบหน้าไปที่ซวงอกและลากไปจนถึงกึ่งกลางกายจนเจ้าของร่างพะวา้าอย่างเธอฉันให้ครั้งละพันห้าหมื่นรอบเชอนะถึงจะคุ้มอ่ะถ้าฉันเอาเธอทุกวันสามหสห้าวันวันละอโอ้โหวันละร้อยสาบหกครั้ง ฉันไม่สามารถจริงๆวะต่อให้นอนเอากันทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเธอน่ะมันไม่มีค่าเท่าเงินที่พ่อแม่ฉันเสียไปเลยสักนิดอย่ามาเล่นตัวเจ้าขาหูชาหน้าชาขอบตาร้อนเผาพยายามการเสะอื่นอย่างที่สุดดวงตากลมโตจึ่งไปด้วยหยาดน,น้ำตาช้อนขึ้นมองเขาผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของหล่อนแล้วแม้จะเป็นเพียงในนามหรือสามีแค่ปลายนิ้ว ตามที่เขาหยามเหยียดก,ก็ตามแต่เขามีสิทธิ์ในเนื้อตัวของหล่อนจริงๆมีสิทธิ์ที่จะครอบครองร่างกายนี้แต่หัวใจล่ะเขาก็ได้ไปแล้วว่างไงต้องให้พูดซ้ำเหรอถอดออกให้หมดแล้วไปรอฉันที่โซฟาฉันจะเอาของไปเก็บที่ห้องทำงานถ้าฉันออกมาแล้วไม่เจอเธออย่าหวังว่าจะได้ไปเรียนร่างสูงใหญ่เดินออกไปให้หล่อนได้มองเขาจากเบื้องหลังก่อนที่เจ้าขา จะสุดร่างลงนั่งสั่นสะอ,อื้นจนห้ามตัวเองไม่ได้แต่ใบหน้ากลับเชิดขึ้นลุกขึ้นก้าวเดินไปที่โซฟาฝ่ามือเคลื่อนถอดชุดนอนผ้าฝ้ายเนื้อบางสบายตัวออกจากร่างเริ่มจากเสื้อจากนั้นก็เป็นกางเกงภาพทบกันไปมาแล้วนำไปวางไว้ที่เก้าอี้ดวงตาท่วมทนไปด้วยหยาดน้ำตาก้มมองเรือนร่างที่เหลือเพียงบราเซียกับบีกินนี่ช่างใจเพียงชั่วครู่ทั้งที่ริมฝีปากสันดาริก สวงอกขนาดพอเหมาะสะท้อนขึ้นลงด้วยแรงสซอื้นนิ้วมือเคลื่อนขึ้นปดตะขอจากด้านหลังถอดออกพร้อมๆกับหยาดน้ำตาที่ห้ามไม่ได้ก่อนจะเม้มปากหลับตาและถอดชิ้นสุดท้ายออกจากร่างพับและสอดไว้ใต้เสื้อผ้าเนื้อตัวเปล่าเปลือยที่ยืนเด่นอยู่กลางห้องรับแขกทำให้เจ้าขายิ่งสั่นสซอื้นหลอนสุดร่างลงนั่งบนโซฟาหนีบต้นขาเข้าหากันชิด ปลดยางรัดผมปล่อยเส้นผมยาวสยายสีดำมันเงาออกมาเคลียคอสวงอ,อกอย่างน้อยก็ขอให้มีสิ่งปกปิดไม่ให้เนื้อตัวต้องอ้างว้างเปลี่ยวได้เหมือนหัวใจในขณะนี้ร่างสูงใหญ่ที่ก้าวออกมาจากห้องทำงานทำให้เจ้าขาต้องกลมหน้านิ่งหล่อนไม่รู้หรอกว่าเขามองหล่อนด้วยสายตาแบบไหน จะกราดเกลียวสมเพศหรือสาแก่ใจเพราะตอนนี้หล่อนไม่อยากรู้อะไรอีกแล้วใบหน้าเอาแต่ก้มต่ำเมื่อไม่มองก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ยังเจ็บแต่น้อยกว่าเห็นแน่นอนพีทมองเรือนร่างงดงามตรงหน้าด้วยหัวใจที่สรรั่นระทึกเขาแค่อยากด่าให้หล่อนเจ็บอยากให้หล่อนสํำนึกว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายเพราะพ่อแม่หล่อนทำเขาไว้เยอะ ที่ให้หล่อนแก้ผ้าก็แค่ลองใจและแน่ใจว่าเจ้าขาคงเพ่นกับห้องแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อเขาเห็นหล่อนค่อยๆเปื้องผ้าทั้งที่น้ำตาท่วมตั้งแต่หล่อนถอดเสื้อผ้าชุดนอนออกเขาก็อยากจะยั้งไว้และไล่กลับไปห้องซะแต่ความตื่นตัวที่ร่ำร้องอยู่ในร่างกายกับบังคับให้เขายืนนิ่งและจ้องมองความสวยงามที่ค่อยๆปรากฏโฉมอย่างลืมตัว รู้ตัวอีกทีความงดงามก็กระจ่างชัดและเขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้ฝ่ามือกระชับที่ไหล่เปล่าเปือยรูปไหลไปมาเบาๆจนหล่อนพวาช้อนตากลมโตขึ้นมองเขาและนั่นเจ้าขาก็ได้ความอบอุ่นจนร้อนรุ่มเป็นรางวันแห่งการเชื่อฟังตอนที่ห้าวันรุ่งขึ้นเจ้าขาตื่นนอนด้วยความสุข เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนแค่คิดเจ้าขาก็น่าแดงซ่านกลมมองร่างกายของตัวเองที่มีเสื้อชุดนอนสวมใส่อยู่แต่ราวลอนจะเห็นไปถึงด้านในพี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 ทำเจ้าขาหนบอกว่าพี่อยากมีอะไรกับเจ้าขาไงหลอนพึมพําหน้าร้อนซ่านละไม่อาจสลัดไล่รอยยิ้มออกจากใบหน้าได้เลยหลอนแน่ใจแล้วว่า นั้นไม่ได้แปลว่ารังเกียจตามปากพูดคนรังเกียจกันอ่ะเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกนะคะเจ้าขารู้แต่ทำไมพิพิทไม่ทำดีๆกับเจ้าขาบ้างล่ะรอยยิ้มจางหายเมื่อสิ่งที่ร้องบอกในใจก็คือสาเหตุที่หลอนกับเขาแก้พากกก,กอดกันในค่ำคืนนั้นทําให้เขากับหลอนต้องตกกระไดพลอยโจนมาจนถึงตอนนี้ สำหรับหลอนแล้วที่ไม่ขาดการตัดสินใจของพ่อแม่เพราะหลอนเองก็อยากแต่งงานกับเขาหลอนรักเขาใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าสาวของเขาแต่สำหรับเขาเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับหลอนเลยชอบก็ไม่ชอบรักก็ไม่รักหลอนก็แค่เด็กบ้านข้างเคียงที่เคยเจอหน้ากันบ้างหลายๆปีทีหนึ่งรวมๆแล้วเขารังเกยียจหลอนมาจากสองสาเหตุ สาเหตุที่หนึ่งก็คือเขาเชื่อว่าตอนเองถูกจัดฉากในห้องนอนกับหลอนและสาเหตุที่สองก็คือเรื่องสินสอดห0สบล้านเพราะเขาแน่ใจว่าพ่อแม่ของหลอนเป็นตัวการเพื่อให้ได้เงินจำนวนมหาศาลนั้นแต่หลอนถามแม่แล้วในวันที่จะจากมาอยู่กรุงเทพเพราะคำที่เขาตอกใส่หน้าหลอนในห้องนอนและทำให้หลอนต้องนอนเฝ้าหอนั้นเป็นสิ่งที่หลอนต้องรู้จากปากของแม่แม่ครับ เรื่องที่เกิดขึ้นพ่อแม่ไม่ได้ทำจริงๆใช่ไหมคะพ่อกับแม่ไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าขาใครจะบ้าทําเรื่องแบบนั้นกันได้ละ่ะเจ้าขาเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่นะแม่ยอมจะอยากให้เจ้าขาได้แต่งงานกับคนดีๆคนที่เขารักเจ้าขาแม่ไม่มีทางทําให้เจ้าขาต้องแต่งงานกับคนที่เจ้าขาไม่รักแน่ยิ่งพ่อเขาแล้วก็ยิ่งใหญ่พ่อเขาเสียใจมากเลยนะ้องหกที่เรื่องมันเป็นแบบเนี้ย แต่ตอนเนี้ยเจ้าขาก็แต่งงานกับพี่พีทเข้าไปแล้วพ่อแม่ก็หวังเพียงว่าพี่พีทอะ่ะเขาจะเมตตาเจ้าขาให้มากๆแล้วเรื่องเออเรื่องสินสอดกับกับเรื่องที่พ่อแม่กู้เงินคุณลุงคุณ้าน่ะเหรอลูกรลอนอึกอกักแม่จึงเป็นฝ่ายพูดออกมาเองค่ะแม่แต่เจ้าขาไม่ได้มีเจตนาจะละราบละลวงเรื่องงานของพ่อแม่นะคะเจ้าขาเพียงแต่เออ เจ้าขาอยากรู้อะไรเจ้าขาถามแม่มาเลยนะลูกแม่จะตอบเจ้าขาทุกอย่างลูกของแม่จะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจเวลาไปอยู่กับพี่พีชเขาหล่อนจึงถามเรื่องเงินกู้ห้าสิบล้านว่าจริงไหมแม่บอกว่าจริงแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจเพราะพ่อแม่เดินเรื่องสินเชื่อกับธนาคารเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีสาเหตุที่ต้องกู้เงินก็เพราะว่า พ่อแม่เองก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากพิษโควิดทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินด้วยเงินที่ได้มาแต่ละปีพ่อแม่ก็เอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินและจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเกษตรและเพิ่งซื้อที่ดินด้านข้างไปอีกหนึ่งไร่เพื่อขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มเติมเงินที่กันไว้สำหรับหมุนเวียนเดิมเคยพอเพียงไม่ได้กระทบแต่เมื่อเกิดภาวะโรคระบาด ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ไปหมดแม่บอกว่าเรื่องฝนแล้งกับภัยธรรมชาติพ่อแม่ยังพอรับมือได้ยังมีอาคารเก็บรักษาผลผลิตรอระบายมีตลาดที่รอสินค้าไปถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่พิษจากโรคระบาดมันทำให้ทุกอย่างชะง,งักไปหมดไม่มีใครอยากใช้ใจ่ายคนกลางไม่มารับผลผลิตเพราะตลาดปิด และสินค้าที่ต้องจัดส่งไปต่างประเทศก็ยุติเพราะประเทศเหล่านั้นก็ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศไทยไม่มีใครกล้าเสี่ยงในขณะที่เราเองก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันเพราะชีวิตมีค่ามากกว่าผลผลิตที่เสียไปนั่นทำให้ผลผลิตที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเน่าเสียไปหมดแม้จะแจกจ่ายให้กับคนทั้งอำเภอแต่ผลผลิตก็ยังมีมากจนต้องนำไปฝังกบ ในขณะที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงคนงานร่วมหนึ่งร้อยชีวิตในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาพ่อแม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนั้นเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาททั้งยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในไร่อีกรวมทั้งค่าไฟฟ้าที่เป็นยอดมหาศาลแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ลดเงินเดือนของคนงานลงเลยเพราะแค่ไม่มีเบี้ยเลี้ยงในแต่ละวันก็ขาดรายได้ไปมากแล้ว ไม่อยากให้คนงานต้องได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้เพราะพ่อแม่เชื่อว่าตนเองนั้นหาได้มากกว่าพวกเขาดังนั้นในเวลานี้พ่อแม่ต้องเป็นผู้ให้และผ่านวิกฤตไปด้วยกันพ่อแม่จึงไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อซึ่งธนาคารก็มีโครงการนี้อยู่พอดีทุกอย่างจึงผ่านฉลุยเพียงแต่วันที่อนุมัติจ่ายกลับไม่ทันกับรอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกอบกับคุณลุงคุณป้าเสนอแนะให้ยืมเงินโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องมีดอกเบีย้ยไม่ต้องทำสัญญาใดๆเพราะเชื่อใจกันอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นพ่อแม่ก็ไม่สบายใจจึงขอทำเป็นสัญญาเงินกู้จากคุณลุงคุณป้าจะดีเสียกว่าสบายใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแต่พอมีเรื่องของหล่อนเกิดขึ้นคุณลุงคุณป้าจึงรวมยอดนั้นเป็นค่าสินสอดไปเลย เรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนอย่างที่พี่พีทเข้าใจแต่เขากลับไม่เข้าใจและคิดว่าพ่อกับแม่ของหล่อนจัดฉากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาแต่ถ้าถามความคิดของหล่อนหล่อนก็เชื่อที่พ่อแม่พูดแต่หล่อนก็ติดใจเรื่องที่หล่อนไปนอนในห้องของเขาทำไมหล่อนถึงไม่รู้ตัวทั้งๆที่หล่อนแน่ใจว่าหล่อนเข้าห้องถูก เพราะก่อนจะนอนหล่อนยังหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าสพายของตัวเองออกมาเช็คเมลเช็คข้อความดังนั้นหล่อนไม่มีทางเข้าห้องผิดแน่แต่คนงานที่บ้านคุณลุงคุณป้ากลับยืนยันว่าเห็นพี่พีทพ,พาหล่อนเข้าไปในห้องเขาจะพาหล่อนเข้าไปได้ยังไงในเมื่อหล่อนอยู่ที่ห้องของตัวเองและเขาก็ยืนยันว่าเขาเมามากมันอาจจะจริงเพราะเขาเมามากก็เ,เลยทำอะไรไปอย่างไม่รู้ตัวอาจจะเข้ามาลากหล่อน ออกจากห้องนอนไปที่ห้องของเขาก็เป็นไปได้แล้วหล่อนละ่ะหล่อนไม่ได้เมาและไม่ได้เป็นคนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ทําไมหล่อนไม่รู้ตัวเลยทั้งๆท,ท,ที่หล่อนไปนอนแก้ผ้าอยู่กับเขาแบบนั้นทั้งคืนสายตาของเขาที่สบกับหล่อนตอนที่ลืมตาตื่นมันคือความตกใจตกตะลึงตื่นกลัวปะปนกันไปหมดหล่อนมั่นใจว่าพี่พีทไม่ได้ทำอะไรหล่อนจริงๆและก็เชื่อว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่อง แต่ใครล่ะที่ต้องการให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ใครกันที่ได้รับผลประโยชน์พ่อแม่ของหล่อนไงดังนั้นหากเขาจะด่าว่าหล่อนก็ต้องยอมรับใช่ไหมพีพีคะเจ้าขาเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเจ้าขาเชื่อที่พ่อแม่พูดนะแล้วก็เชื่อแต่ว่าพี่พีไม่รู้เรื่องแต่ก็ใช่คะ่ะว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่น่าสงสัย แล้วเ,เงินห้าสิบล้านมันก็มากอะเอาเป็นว่าเจ้าขาจะทำทุกๆวันต่อจากนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะส่วนพี่พีจะทำยังไงกับเจ้าขาเพื่อให้พีพีคลายความหมงุดหงิดพูดแล้วก็หน้าแดงซ่านเพราะหล่อนหมายถึงสิ่งนั้นถ้าเขาจะขอหล่อนอีกครั้งถ้าพีพีจะขอเออแบบนั้นเจ้าขาก็จะยอมค่ะ เพราะก็คงแค่แค่นั้นน่ะสิ้นสุดที่หล่อนยังบริสุทธิ์ไม่ไปไกลกว่านั้นเพราะเมื่อคืนสามีหล่อนก็คือน,นิ้วของเขาเช่นเดิมแต่ถ้าด่ามากอะ่ะจุข,ขาก็แค่เอาสำลีอุดหูเท่านั้นแหละโพูต์กับตัวเองพางถอนหายใจเฮือกใหญ่เชา้านี้หล่อนนัดกับเพื่อนๆไปซื้อเสื้อผ้าและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเปิดเรียน แต่หลอนจะไม่หลุดปากบอกเพื่อนเด็ดขาดว่าอยู่ที่ไหนแม้เพื่อนจะขยันขยออยากมาเที่ยวบ้านหลอนก็ตามเพราะถ้าเพื่อนหลอนมาระเบิดคงหล่นใส่หลอนแน่ๆพีทขมวดคิ้วเข้มเข้าหากันอย่างเคร่งเครียดเช้าว,วันนี้เขาไม่มีสติสตางค์จะทำงานอย่างที่ควรจะเป็นในหัวมีแต่ภาพเหตุการณ์ในค่ำคืนที่ผ่านมาและมันไม่ได้เป็นตอนที่ทุ่มเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ทันทีที่เขาปลดปล่อยเพิ่งรู้สึกตัวเองว่าร่างหอมกรุ่นอิงซ้อมหมดแรงอยู่กับอกของเขานั้นทำให้เขาต้องรีบผลักดันหล่อนออกแล้วรีบเดินจากมาอย่างเร็วปล่อยให้ร่างเล็กที่พยุงตัวลุกขึ้นนั่งมองเขาอย่างงุนงงนั่นแหละสาเหตุที่ทำให้เขาไม่มีสมาธินในการทำงานเลยพานแต่จะคิดถึงเรือนร่างนั้นสัมผัสและรสชาตินั้น รวมทั้งพฤติกรรมสุดทุเรศที่เดินจากมาแล้วปล่อยให้เจ้าขานั่งมึนถ้าเจอหน้ากันช่วงเย็นเขาคงต้องเก็บนายเข้มเอาไว้แม้ตอนนี้มันจะร้อนเผาวไปทั้งหน้าก็ตามพีทครุ่นคิดแต่ปลายสายตาต้องสะดุดกับหนุ่มๆสาปนิกรุ่นน้องที่ต่างลุกลี้ลุกลนนั่งไม่อยู่สุขบางคนก็เดินไปมาทำหน้ากรลิ้มกะเหลี่ยเหมือนมองใครอยู่อีกฝาก บ้างก็ทำหน้าหรอดังจะเรียกร้องความสนใจไอ้บา้าพวกนี้มันทำอะไรกันวะคำพูดชะงักอยู่ที่ปากเมื่อสิ่งที่พุ่งสวนมาในความคิดก็คือเจ้าขาไก่ไวกว่าความคิดเพราะพรวดเดียวพีทก็ถึงประตูประตูเปิดพัวพร้อมกับเจ้าของร่างสูงที่ออกไปยืนจังก้าดวงตาเข่นเขียวมองตรงไปยังคนที่อยู่สุดสายตา กำมือแน่นเพราะลืมไปว่าวันนี้เจ้าขาขอออกไปข้างนอกเฮ้ย hey, มองอะไรกันไม่มีงานทำมื่อไงดวงตาคมเข้มตวัดมองรุ่นน้องที่ต่างนั่งหัวหดก่อนจะมองตรงไปยังตัวต้นเหตุที่ยืนเอ๋อยู่กับที่มันรอเขาเข้าไปพิพากษาไม่รอช้าเพราะความร้อนมันมีผลต่อใจพี่ก้าวอาัดอัดตรงไปคว้ามหมับที่ข้อมือของเจ้าขาพางฉุดกระชากให้เดินตาม คุณพจปล่อยเจ้าขานะคะคุณพิษหุบปากไม่งั้นฉันจะเอาเธอตรงนี้โชว์ไอ้พวกนั้นซะเลยเสียงเฮี้ยมราวกระซิบพ่นออกจากปากผู้ชายหน้ายักตรงหน้าก่อนที่เขาจะกระชากหลอนให้เดินตามแต่เจ้าขากับร้อนวูบว่าไปทั่วร่างและตอนนี้ใบหน้าก็คงจะแดงแจ๋เพราะเขาพูดคำนั้นฉันจะเอาเธอเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอแต่ที่เขาทำอยู่นี้ก็คือเขาหึง เจ้าขาอมยิ้มน้อยๆปล่อยให้เขาฉุดกระชากลงมาถึงโรงจอดรถด้านล่างและยอมให้เขายัติหลอนเข้าไปในรถหล่อนนึกถึงในซีรีส์ที่เคยดูพระเอกก็หึงนางเอกแบบนี้แหละทำเป็นด่าว่าทำเป็นสีหน้าบึ้งตึงแต่จริงๆแล้วหวงและก็หึงมากด้วยอมยิ้มอะไรเขาถามทันทีที่เข้ามานั่งประจำตำแหน่งคนขับรถเปล่าคะ่ะเจ้าขาไม่ได้ยิ้มนะคะ บอกเขาเสียงสัน่นแต่หน้าก็พันจะยิ้มอยู่ร่าไปก็ฉันเห็นนะเออจะเจ้าขาพอฉันบอกว่าจะเอาโชยพวกนั้นเนี่ยติ่งอ่างขึ้นมาเลยนะหรือเธอชอบไอประเภทยืนอ่อยผู้ชายนะ่ะฉันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเธอมันไวไฟไม่อย่างนั้นอ่ะคงไม่แบะฉันเอาง่ายๆหรอกหลากหลายคำพูดที่เขาพ่นออกมาเพื่อต่อว่าหลอน แต่เจ้าขาฟังไม่ทันได้แต่นั่งอึง้งปล่อยให้เขาพูดเพราะไม่กล้าขัดคำเขาสักคำไม่อย่างนั้นรถที่ออกตัวอย่างไวอาจทำให้หล่อนไปไม่ถึงจุดหมายนุม่มนุมสถาปนิกขยะมาจับกลุ่มคุยกันเป็นไงกูบอกแล้วว่าพี่พีทอ่ะซุกเด็กไว้ข้างบนกูเคยเห็นน้องเขาลงมาทิ้งขยะเว้ยเออกูเชื่อมึงแล้วแต่ว่าน้องเขาเป็นอะไรกับพี่พีทวะเมีย กูว่าไม่ใช่อ่ะน้องยังเด็กเลยนะเว้ยหน้าตาแบบนี้กูว่าเพิ่งเรียนปีหนึ่งอ่ะแล้วไงวะเด็กแล้วไงมึงก็เห็นแล้วว่าน้องก็ใช้ได้แล้วแล้วคนอย่างพี่พีทอ่ะก็จะยอมปล่อยให้พลาดเหรอวะเสียฉายาเจ้าป่าหมดแล้วเจ้าป่าต้องเอากวางตัวน้อยๆมาซ่อนไว้ที่ลังเหรอวะก็กะว้กินคนเดียวไงกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมึงไม่เคยได้ยินหะะเหรอวะเฮ้ยพวกมึงก็พูดเกินไป ถ้าน้องเขาเป็นญาติหรือเป็นน้องสาวพี่พีทละ่ะพวกมึงจะทําไงวะวิจารณ์น้องเขาซะเสียหายเลยเสียหายหาเลยละ่ะถ้าน้องเขาไม่ได้เป็นเมียพี่พีทกูนี่สิจะดีใจมึงด้วยแล้วก็มึงด้วยหรือไม่จริงจริงวะน้องโคตรน่ารักเลยวะน่ารักอากกูต้องถามพี่พีทให้รู้เรื่องถ้าน้องเขาเป็นน้องสาวพี่พีทหรือเป็นญาติกูจะจีบน้องเขากูด้วยกูด้วยใครดีใครได้โว้ยพวกมึงอย่าเพิ่งกัดกัน กูว,ว่ามึงรอคําตอบจากพี่เพก่อนดีกว่าเหอะเดี๋ยวพวกมึงจะกินแ้วแถมเสือกต้องตกงานอีกข้อหาจีบเมียเจ้านายนมนม,มแต่ละคนมองหน้ากันอย่างหมายมั่นเพราะไม่เคยสักครั้งที่วางสาวจะหลงเข้ามาในฝูงหมาป่าอย่างพวกเขาแต่หากน้องกวางเป็นสมบัติของเจ้าป่าพวกเขาก็ต้องหัวหดและใครบางคนที่ผ่านไปแวบๆก็ทำให้ถูกสายตาหันมองเมื่อความหวังหนึ่งเดียวอยู่ที่นั่นประเพณีครับ ต่างคนต่างรีบวิ่งไปให้ถึงแม่บ้านให้เร็วที่สุดเพราะใครถึกก่อนย่อมมีสิทธิได้ถามก่อนก่อนจะเดินคอตกออกมาตามๆกันพร้อมเสียงเรียกหาน้ำใบบัวบกจ้าละวันพีทบึงรถออกมาเร็วรี่ตามแรงอารมณ์ก่อนจะค่อยๆผ่อนความเร็วเมื่อรู้ตัวเหมือนพูดอยู่คนเดียวเพราะคนด้านข้างไม่ได้ตอบโตและหล่อนก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะไปที่ไหนจะให้ไปส่งที่ไหน น้ำเสียงวุ่นๆส่งออกไปจนคนด้านข้างสะดุ้งแม้ไม่มองแต่ก็รู้ว่าหลอนถอนหายใจเฮือกใหญ่เร็บๆพูดมาฉันไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งรอเธอปลูกต้นพิกุลนนะคุณพี่จอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าขาไปเองได้ไม่ได้ไม่เห็นหรือไงเมื่อฉันขับรถมาส่งเธอแล้วก็ต้องไปส่งให้ถึงที่สิแต่แต่พูดเร็วๆอย่าติดอ่างท,ที่จูขาจะไปมันอยู่ทางโน้นนี่คะคุณพีมาผิดทางแล้ว แล้วเธอทำไมไม่บอกล่ะก็คุณเพียนไม่ถามขึ้นมาก็เดาๆว่าเจ้าขาเจ้าขาจะพูดตอนไหนล่ะคะก็ต้องรอคุณเพียถามสิเธอนิ่มันเพียสะบอดพร้อมกระแทกมือบนพรมาลาัยรถข่มใจเข็นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันตัวเองแล้วตอนนี้ความโกรธกับความอายมันแทบจะแยกกันไม่ออกไม่รู้ว่าอาการร้อนวูบที่ใบหน้ามันเกิดจากเขาโกรธห่อนหรือว่าอายกันแน่เจ้าขาจะไปที่ห้าง บอกชื่อห้างแล้วํำเลืองมองคนขับเพื่อดูอารมณ์ทางสีหน้าเขาเมื่อเห็นว่าเรียบสนิทจึงกล้าพูดต่อคุณพพชส่งเจ้าขาตรงนี้ก็พอค่ะเดี๋ยวเจ้าขาต่อรถไปเองเจ้าขาไม่รบหกปาทดวงตากรมโตหลับตาปีเมื่อเสียงตะวาดก้องเป็่งออกมาพางพ่นลมหายใจออกจากปากเพราะเสียดเสียไปหมดทั้งร่างทั้งหัวใจก่อนจะหน้าตื่นเมื่อเขาชิดขวาและเตรียมเลี้ยวรถกลับอย่างเร็ว เจ้าขาหัวใจเต้นรัวเร็วแม้เขาจะขับรถหน้าหวาดเสียวแต่หัวใจหลอนเสียวกว่าเพราะเขาเลี้ยวกับแบบนี้จะให้หลอนเข้าใจว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ว่าเขาจะไปส่งและรอยยิ้มที่ผุดวาบก็ทำให้หลอนต้องการเก็บเพราะไม่ต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าหลอนกำลังเป็นนางเอกซีรีส์พีทมาส่งเจ้าขาที่ห้างสรรพสินค้าโดยบอกหลอนว,ว่าถ้าเสร็จธุระแล้วกับเพื่อนๆก็ให้โทรหาเขา เขาจะมารับหล่อนเองเจ้าขากับเองได้ค่ะไม่รบกวนคุณพีทดีกว่าฉันไม่ได้ให้เธอมารบกวนฉันแค่ต้องแน่ใจว่าเธอจะไม่ไปแรกที่ไหนได้ยินดังนั้นเจ้าขาก็แทบจะนับหนึ่งให้ถึงร้อยไม่ไหวอารมณ์หวานวายเมื่อครู่กระเจิงไม่เหลือเข้าใจไหมเสร็จแล้วโทรหาฉันด้วยเข้าใจค่ะดี เจ้าของร่างสูงที่พูดแค่นั้นก่อนจะเดินออกไปยังโซนของลานจอดรถนั่นทํำให้เจ้าขาต้องกอกตามองบนลพางพ่นลมหายใจออกจากปากรัวๆเจ้าขานี่แค่เดือนแรกยังเจอหนักขนาดนี้เลยถ้าเข้าเดือนที่สองเดือนที่สามจะทํำยังไงอ่ะถ้าดึกๆพีดๆเขาโมโหมาบีบคอ,อแค่คิดก็สยองแล้ว แต่ถ้าไม่บีบคอแต่บีบคำพึพมพำที่มาพร้อมหน้าร้อนวูบแถมรอยยิ้มที่เริ่มมาเยือนก็ทำให้เจ้าขาต้องเม้มริมฝีปากแน่นพยายามกั้นรอยยิ้มไว้ให้มากที่สุดเพราะคงไม่ดีแน่ถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นหน้าแดงๆของหล่อนพีทรอบมองเด็กสาวสองคนที่เดินเข้ามาหาเจ้าขาพร้อมโผเข้ากอดกันราวกับดีใจ ที่ไม่ได้เจอหน้ากันต้องนานก็คงเป็นตามนั้นเพราะหนึ่งเดือนที่เจ้าขามาอยู่กับเขาหลอนไม่ได้ออกไปไหนเลยเด็กสาวทั้งสามคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนจะชี้ชวนกันเดินไปอีกทางนั่นทําให้ช่วงขายาวๆก้าวตามพีทก้าวตามไปก็กัดปากกำมือตัวเองไปด้วยเขาไม่เคยต้องมาทำอะไรแบบนี้เดิมกระชากหลอนออกมาจากออฟฟิศก็มากแล้ว นี่เขายังมาสะกดรอยตามหล่อนอีกสิ่งที่เขารู้แต่ไม่อยากยอมรับว่าใจของเขามันฟุ้งซ่านไปหมดแล้วเขากำลังหลงสเสน่ห์เด็กอายุ18ยังถอนตัวไม่ขึ้นเขาหลงดวงตากลมโตหลงจมูกด่งน้อยๆหลงริมฝีปากหวานๆหลงหน้าใสาๆหลงผิวเนียนๆหลงอกยุ่นๆหลงเอวคอดกิว้วหลงสะพโพกภายหลงสิ่งที่ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวยิ่งทำให้พี่ต้องกัดฟันกรอด แต่ก็ยังเดินตามหล่อนต่อไปเขาอยากรู้ว่าหล่อนนัดใครเอาไว้บ้างและมีผู้ชายมาด้วยหรือไม่แต่เดินตามมาก,กว่าหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นใครมาเพิ่มเจ้าขากับเพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกซื้อเสื้อผ้านักศึกษาจากนั้นก็ไปซื้อรองเท้าและต่อด้วยร้านเครื่องเขียนใบหน้ายิ้มแปน้นและริมฝีป,ปากที่ขยับขึ้นลงตอบคำถามเพื่อนรวมทั้งสีหน้าหลากหลายอารมณ์เป็นสิ่งที่พีทเคยมองเคยเห็น แต่ไม่เคยพินิษพิจารณาว่าหล่อนจะน่ารักน่าใครได้ถึงเพียงนี้ยิ่งตอนที่หล่อนทำบุญปากมองบนเขายิ่งเห็นว่าน,นน่ารักเหลือเกินจะมีใครทำให้เขารู้สึกว่าน่ารักได้เท่าเจ้าขาอีกไหมไม่มีพีษขบกรามแน่นเมื่อสำนึกได้ว่าเขาหลงเด็กเจ้าขานั่นยังถอนตัวไม่ขึ้นซะแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งมโมโหตัวเองตอนที่ห กว่าสีชั่วโมงกว่าที่เจ้าค้าและเพื่อนทําธุระและกินข้าวกันเสร็จจึงพากันแยกย้ายเหลือแต่เจ้าค้าที่โบกมือบายๆหล่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคล้ายจะกดโทรออกนั่นทําให้พีษรีบล้วงมือหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงออกมาทันทีแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเบอร์โทรเรียกเข้าเขาหันมองไปยังเจ้าของร่างเล็กที่ยังคงกดเลือกเบอร์แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นเธอ โทรเข้ามาสีหน้าสาวน้อยมีแววครุ่นคิดก่อนจะเดินออกไปยังทิศทางบริเวณด้านหน้าห้างพีทก้าวเท้าตามทันทีจะไปไหนนะยีบ้าบอกแล้วไงไว้โทรหาทำไมไม่โทรบ่นพึมพำกับตัวเองแต่เดินตามไม่ให้คลาดสายตาจนมาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าและแน่ใจว่าเจ้าขากำลังรอรถแท็กซี่พีทไม่รอช้าตรงเข้าไปทันที แต่ก็ยังช้าไปกว่ารถแท็กซี่คันเหลืองเขียวที่มาจอดอยู่ด้านหน้าหลอนเจ้าขาเปิดประตูด้านหน้าคนขับพร้อมก้มหน้าลงไปเหมือนจะบอกจุดหมายปลายทางและเขาเห็นว่าคนขับรถพยักหน้าเมียแต่ในาน้าของเขาขยับมาที่ประตูหลังมือจับบานพบประตูง้างออกและร่างเล็กกระทัดรัดก,กำลังจะแทรกผ่านเข้าไปเจ้าขาสะดุ้งสุดตัวเพราะทันทีที่เธอเปิดประตูได้และกำลังจะก้าวเข้าไป ใครบางคนก็เข้ามากระชากประตูรถแล้เปิดออกให้กว้างยิ่งขึ้นจะไปไหนเสียงตะวาดลั่นเรียกคนทั่วบริเวณให้หันมองมาที่เธอเป็นจุดเดียวคุณพีทมาได้ยังไงคะฉันบอกให้เธอโทรหาไงทำไมไม่โทรก็ก็เออออกมาเลยนะพีทตะวาดลั่นจนเจ้าขาล้าล,ล,ล,ลังเพราะหล่อนยังยืนอยู่ที่ประตูรถแท็กซี่ จนคนขับสายหน้านหนีหนูไปกับพ่อเถอะงอนพ่อแบบเนี้ยไม่ดีเลยนะลูกไปไปไปลุงจะได้ไปรับคนอื่นต่อเจ้าขาปิดประตูรถอย่างอึง้งๆและคนที่รับสถานะเป็นพ่อของหล่อนก็อึ้งเช่นกันก่อนที่คนหน้าหลอแต่เต็มไปด้วยความกราดเกลี้ยวจะกระชากมือหล่อนที่หิ้วของพระรุงพรังให้เดินตามเจ้าขาทั้งเดินทั้งวิ่ง ตามร่างสูงใหญ่ที่กระชากมือหล่อนและผ่าจำาเอาไปจนถึงลานจอดรถแล้วก็พบว่ามันเป็นจุดเดิมที่เขามาจอดส่งหลอนเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขารออยู่ตรงนี้แล้วที่เขาเดินตามหล่อนมาถูกก็เพราะเขาตามดูอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมขึ้นรถเขายังคงตวาดตลอดกับซ่อนรอยยิ้มเอาไว้ไม่มิดต้องหันหน้าเบี่ยงออกทางประตู เขากำลังแสดงออกอะไรหรือเปล่าบางอย่างที่ไม่ใช่ฝันตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้มีอะไรหลายอย่างที่พีคแปลกไปแต่เป็นความแปลกที่หลอนสุขใจเหลือเกินฉันบอกให้เธอโทรหาทำไมถึงไม่โทรก,ก็เจ้าขาไม่มีเบอร์คุณพีทนี่คะ,ะเราจะโทรหาได้ยังไงอ่ะพีทเอื้งไปก็จริงอย่างที่หลอนบอกเพราะเขากับหลอนไม่เคยโทรศัพท์หากัน ไม่เคยติดต่อกันเลยสักครั้งการที่หลอนไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของเขาก็ไม่เห็นจะแปลกแล้วตอนที่ฉันสั่งทำไมเธอไม่ถามก็เจ้าขามัวแต่อายร้อนเราจะพู่ไปทั่วใบหน้าอยากบอกว่าหลอนมัวแต่สุขใจที่เขามาส่งหลอนที่นี่มัวแต่สุขใจที่คิดว่าเขาหึงและเกิดความรู้สึกดีๆกับหลอนเข้าแล้วและที่สำคัญหลอนกำลังฟินกับซีรีส์ที่มีเขา เป็นพระเอกและหล่อนเป็นนางเอกเจ้าขาขอโทษนะคะนั่นคงเป็นคำพูดที่ดีที่สุดไม่ทำให้เขาโกรธหล่อนไปมากกว่านี้และก็จริงเพราะเขาดูอ่อนลงแม้จะยังทำหน้าบึ้งก็ตามในดินชักมีนามบัตรแล้วก็เมมเบอร์ช่วยด้วยต่อไปนี้ถ้าฉันสั่งให้โทรหาเธอก็ต้องโทรถ้าโทรไม่ติดเธอก็ต้องรอห้ามไปไหนเด็ดขาดห้ามขัดคำสั่งฉัน เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจ้าคารับคำทันทีก่อนจะเบี่ยงหน้ามองข้างทางเพราะหล่อนกั้นยิ้มไม่ไหวอยู่แล้วพรุ่งนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่เจ้าขาจะได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นวันแรกหล่อนตื่นเต้นและมีความสุขกับการลองเสื้อผ้าชุดนักศึกษาหล่อนนําไปซักรีดและแขวนไว้ในตู้อย่างเรียบร้อยรวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการเรียนครบถ้วนพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะเป็นวันที่หล่อนรอคอยดวงตากลมโตใช้แววความสุขอย่างท่วมทน้นเพราะไม่ใช่แค่หล่อนมีความสุขที่จะได้ไปเรียนแต่เป็นเพราะบรรยากาศในบ้านก็ก่อเกิดความสุขให้กับหล่อนเช่นกันแม้เขาจะยังหลบหน้าหลบตาก็ตามตั้งแต่วันนั้นก็เหมือนกับว่าพีทจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับหล่อน ต่หลอนกลับรับรู้ได้ว่ามีสายใยบางๆถักทอขึ้นแล้วระหว่างกันและกันเพราะเขาสั่งห้ามหลอนเด็ดขาดไม่ให้ลงไปที่ออฟฟิศชั้นหนึ่งและชั้นสองในเวลาที่สถาปนิกหนุ่มๆกำลังทำงานแม้คำสั่งของเขาจะคือห้ามเธอลงไปเดินไ่อยพวกนั้นสำนึกด้วยว่าตัวเองมีผัวแล้วอะไม่ใช่เจอตัวผู้กสัระเร็กระริกกระดิกหางเข้าไปหาถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเจ็บที่เขาด่าว่า ยังไม่มีชิ้นดีแต่ลอนกับรู้สึกว่าคำด่ากับสายตาของเขามันสวนทางกันเหลือเกินสีหน้าเขาไม่เหมือนคนโกรธแต่เหมือนคนงอนทั้งยังขนมนมเนยต่างๆที่เขาขนซื้อมาใส่ไว้ในตู้เย็นก็ล้วนแต่เป็นขนมที่หล่อนซื้อมาจากห้างในวันนั้นถ้าเขาไม่ใส่ใจคงไม่รู้ว่าหล่อนชอบกินอะไรและคงไม่ซื้อมาไว้ให้จะให้คิดว่าเขาซื้อมากินเองก็คงไม่ใช่ เขาไม่เคยกินขนมหรือของหวานหรือขนมเค้กเลยรวมทั้งป้าพิดแม่บ้านก็ยังบอกหลอนอีกว่าคุณพีทแต่ใจดีจังนะคะรู้ว่าคุณเจ้าขาชอบขนมก็เลยซื้อมาเต็มเลยค่ะคุณพีทบอกแบบนั้นหรอคะป้าค่ะคุณพีทบอกว่าให้ป้าเอาขนมมาใส่ตู้เย็นเธอว่าคุณเจ้าขาจะได้มีขนมกินนั่นล่ะแล้วจะให้หล่อนไม่คิดได้ยังไงเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาคงเห็นความน่ารักในตัวหล่อนบ้างนั่นแหละ เพราะหล่อนก็น่ารักเบอร์นี้แล้วพอมีความคิดนี้อยู่ในหัวไม่ว่าเขาจะด่าแค่ไหนจะร้ายแรงยังไงหล่อนก็ยังยิ้มตอบจะรอวันที่เขาจะยิ้มตอบกลับมาและสักวันเขาต้องพูดเพราะๆกับหล่อนเขาต้องเรียกหล่อนว่าเจ้าขาจา๋าอย่างแน่นอนหล่อนมั่นใจพีทนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารรอคอยใครบางคนจะออกมาจากห้องนอน นี่จะเป็นวันแรกที่เขากับหลอนกินอาหารเช้าร่วมกันเพราะเขาจะไปส่งหลอนที่มหาวิทยาลัยเขานอนคิดทั้งคืนว่ามีควรไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเจ้าขาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ร้องบอกในใจก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะไปดูว่าวันแรกที่หลอนไปเรียนจะเป็นยังไงบ้างแน่ใจว่าเมื่อเจ้าขาก้าวเท้าเข้าไปในมหาวิทยาลัยเฟซซีหน้าตาบ้องแบ้วอย่างหลอน คมเป็นจุดส่วนรวมสายตาของผู้ชายหลายๆคนแน่ก็เหมือนวันที่ไปห้างสรรพสินค้านั่นแหละไม่ว่าหล่อนจะเดินไปทางไหนก็ตกเป็นเป้าสายตาโดยเฉพาะสายตาของเขารออยู่ไม่นานคนในห้องตรงกันข้ามก็เปิดประตูออกมาดวงตาคมเข้มมองสำรวจเครื่องแต่งกายของเจ้าขานั่นมันเป็นชุดนักศึกษาแต่ขัดใจเขาชะมัดชุดเรียบๆขับเน้นสวสององเอลเหลือเกิน อ,อกอวบนูนเด่นพอดีกับรังดุมที่กัดเอาไว้เอวคอดคายเข็มขัดสถาบันและสะโโพกที่ดูราวจะพายขึ้นอีกเพราะหล่อนสวมกระโปรงสีดำอัดพีษรอบตัวเขาอยากจะสั่งให้หล่อนไปเปลี่ยนชุดเสียทั้งที่ชุดที่หล่อนใส่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนักศึกษาทั่วไปเพราะเขารู้นะสิว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดในฝันของผู้ชายทุกคนใครๆก็ชอบ ไม่เช่นนั้นเพื่อนๆของเขารวมทั้งไอตัวป่วนทั้งหลายข้างล่างคงไม่คิดอยากจะมีแฟนเป็นนักศึกษากันหรอกเขาเองก็ชอบแม้จะยังไม่เคยคบกับนักศึกษาแบบจริงๆจังๆเพราะคิดว่ายังเด็กไปแต่ก็ยอมรับว่าร้าใจมากแต่ตอนนี้ไม่เห็นร่างกระทัดราดวมชุดนักศึกษาเสื้อขาวกระโปรงดำเขากลับไม่อยากให้หล่อนใส่ชุดนี้เลยอยากให้หล่อนไปถอดทิ้งฉันจะไปส่งที่มาหาลัย ไม่รบกวนคุณพีทดีกว่าค่ะเจ้าขาไปเองได้นี่คือคำสั่งไม่ได้เธอแสดงความคิดเห็นมากินข้าวจะได้รีบไปคือค่ะเจ้าขารับคำสั้นๆกลมหน้าน้อยๆแบบสมยอมรับคำสั่งนั้นแต่ใบหน้ากลับอมยิ้มแก้มร้อนซ่านหล่อนเองก็คา,าดหวังว่าเช้าวันนี้หัวใจจะเติบโตขึ้นอีกขั้นและตอนนี้มันก็โตโตโต ยิ้มอะไรนี่ฉันไม่ได้พิศวาสเธอหรอกนะฉันแค่จะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าเธอไม่ได้ไปะระดิกรีที่ไหนแต่ไปมาหาอะไรจริงๆค่ะเจ้าขารับคำก้มหน้าก้มตากินอาหารเช้าทั้งที่ในใจหล่อนอิ่มไปแล้วบรรยากาศในรถจากบ้านมาจนถึงมหาวิทยาลัยแม้จะเงียบแต่เจ้าข้ากลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนหล่อนอมยิ้มน้อย มองออกไปนอกหน้าต่างมองนอนนมองนี้ด้วยความสุขไม่ได้มีความทุกข์ใจใดๆเลยเพราะหล่อนจะทุก์ไปทำไมในเมื่อมีความสุขขนาดนี้ความสุขของหล่อนก็จะเผื่อแพ่ไปยังคนด้านข้างด้วยแค่เขายอมรับพีกวนรถเข้าไปส่งหล่อนถึงหน้าตึกคณะที่เรียนแต่ยังไม่วาจะสำทับเลิกเรียนแล้วกลับบ้านให้ตรงเวลาห้ามไปที่ไหนเด็ดขาดค่ะเลิกเรียนเสร็จแล้ว เจ้าขาจะรีบกลับบ้านทันทีเจ้าขาตอบเสียงหวานส่งรอย,ยิ้มกว้างให้เขาทั้งที่หล่อนอยากจะตอบว่าค่ะคุณพ่อล้อเลียนเขาแต่ไม่เห็นสีหน้าเฉยเมยหล่อนว่าตอบแค่ค่ะจะดีกว่าเจ้าขายืนรอส่งจนรถของพีทพ้นนอกประตูรัวมหาวิทยาลัยไปหล่อนยังคงยิ้มค้างเพราะสุขใจเหลือเกินวันนี้เป็นวันเริ่มต้นอะไรดีๆหลายอย่าง ทั้งเริ่มต้นในสถานศึกษานี้และเริ่มต้นไปกับเขาตลอดทั้งวันชีวิตนักศึกษาใหม่มีแต่ความสุขความแปลกใหม่ที่ทำให้เจ้าขาต้องเรียนรู้มีเพื่อนใหม่กับเพื่อนเก่าที่มาจากโรงเรียนเดียวกันเจ้าขามีความสุขมากและความสุขนั้นมีภาพของพีทเจืออยู่ด้วยทุกครั้งจนถึงเวลาเลิกเรียนทุกคนต่างออกไปจากห้องสอนหนุ่มๆห,หลายคนเดินล้อมหน้าล้อมหลังอยากทำความรู้จักกับเจ้าขา และเพื่อนของหล่อนเจ้าขามาจากสุปโขทัยเหรอครับคนที่ไหนครับเนี่ยคนทุกที่ละค่ะโหอย่าล้อผมแบบนี้สิครับผมคนสีสัตว์ยินด,ดีนะคะคนบ้านเดียวกันดีจังเลยครับอย่างนี้เวลากลับบ้านเรากลับด้ยวยกันนะทางเดียวกันไปด้ยวยกันประหยัดดีแหมถามเจ้าขาก่อนไหมว่าอยากกลับกับนายหรือเปล่าอะ่ะเจ้าขาหวเราะเสียงร่วนเมื่อเพื่อนๆทั้ทงหญิงชายต่างหยอกเย้าและเถียงกันไปมา ก่อนจะหัวเราะค้างรีบตะคุกปิดปากตัวเองอย่างเร็วเพราะสุดสายตานั้นใครบางคนที่ยืนอิงพิงประตูรถอยู่แต่ดวงตาคมวาบนั้นมองหล่อนเราจะแผดเผาทำให้หล่อนหนาวสะท้านที่กลางหลังวาบเขาไม่พอใจอะไรใครและเพื่อนผู้ชายที่ก้าวเข้ามาชิดใกล้เชิงจะช่วยถือกระเป๋าก็ทำให้เจ้าขากระโดดถอยหลังโยง เพราะนี่แหละตัวปัญหาน่าหลอนสวยแน่เจ้าขาก้าวเท้าตรงไปเข้าหาผู้ปกครองสุดเร้าร้อนของหล่อนในทันทีเพราะสายตาแบบนี้มีแค่หล่อนต้องรีบเท่านั้นเขาจึงจะสงบหล่อนยังไม่อยากเห็นอาการแสดงออกของเขาที่นี่เพราะคราวที่แล้วต่อหน้าลูกน้องของเขาในที่ทำงานเขาก็ไม่เว้นแต่ที่นี่ไม่ได้คุณพีคะไอ้นั่นมันเป็นใครฉันถามว่าไอ้นั่นมันเป็นใคร เสียงตับข้อของข้าแม่จะไม่ดังแต่อากาศกิริยาของเขากับรูปรักที่หล่อราวเทพบุะบุก็เป็นจุดสนใจของทุกคนและที่เขาทำกับหรอนคนอื่นต้องเห็นแน่ๆเพื่อนเพื่อนของเจ้าขาค่ะเพื่อนเหรอมันชื่ออะไรเออเจ้าขาไม่ได้ถามชื่ออ๋อรับมันเป็นเพื่อนแต่ไม่รู้จักชื่อมันนี่คงติดนิสยัยเวลานอนกับแขกไม่ต้องถามชื่อหรอมั้งเจ้าขาอ้ปาปากค้าง คิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันอย่างชง,งนเวลานอนกับแขกไม่ต้องถามชื่อคืออะไรแต่สีหน้ายิ้มเยอะของเขาก็ทำให้หลอนเดาออกคุณพีทว่าเจ้าขาขายตัวหรอคะอ๋ยง่ายหลออยังสมองใช้หรือเพราะเป็นแบบนี้ไงเลยไม่ต้องรู้จักชื่อใครก็ได้แค่กระดิกนิ้วมีเงินเธอก็พร้อมจะขึ้นคล่อมเจ้าขากัดฟันซีดปากความจริงคือหล่อนไม่ค่อยเข้าใจ คำด่าของเขาหรอกแต่น้ำเสียงสีหน้าและคำเรียงร้อยกันออกมานั้นยังเจ็บแสบมันชวนให้หล่อนคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเขาด่าหล่อนอีกแล้วเจ้าขามีอะไรหรือเปล่านั่นสิเพื่อนสาวร่างเล็กสองคนที่เขาเคยเห็นตอนไปส่งเจ้าขาที่ห้างสรรพสินค้าแต่เด็กหนุ่มวัยไร่เลี่ยกกับเจ้าขาที่เดินตามมาอีกสามคนนั้นเขาไม่เคยเห็นแน่และคิดว่าจะไม่ได้เห็นเป็นครั้งที่สองเจ้าขามีอะไรหรือเปล่า ไอเด็กหนุ่มคนที่ทำหน้าก็รอก็ติดกับเจ้าขาเมื่อครูตรงเข้ามาเอ่ยถามและทำท่าจะเข้ามาปกป้องและเมื่อเห็นเจ้าขาทำสีหน้าไม่ดีแต่เป็นเจ้าขาที่ขยับเข้ามาชี้กับเขามากขึ้นอีกพีทยิ้มเยาะในสีหน้ารู้ว่าเจ้าขากลัวเขาสวัสดีค่ะพี่เพื่อนของเจ้าขารีบเข้ามาสวัสดีอย่างอยู่เป็นเพราะท่าทางของเจ้าขาบอกอย่างเกรงเกรงคนหล่อลากดินนี้อยู่มาก โห oh, พี่ชายของเจ้าขาเหรอครับผมชื่อน็อตนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่คนสีสันเหมือนกันครับไอ้หนุ่มผู้กล้าเปลี่ยนน้ำเสียงพร้อมพนมมือไหว้โดยเร็วนั่นทำให้เด็กหนุ่มอีกสองคนต้องรีบทำตามพีทมองทีท่าของเด็กหนุ่มแต่ละคนพางปลายตามองคนด้านข้างไอ้เด็กพวกนี้มันคิดจะฝากเนื้อฝากตัวกับเขาในฐานะพี่ชายของเยเด็กนี่ใครจะยอม คุณพี่มารับเจ้าขากลับบ้านเหรอครับไอเด็กน้าเป็นนั่นพูดกับเขาใช่เขาต่อพางเปิดประตูให้เจ้าขาขึ้นรถเข้าไปเจ้าขากลับก่อนนะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันไม่ต้องต้องบอกพรุ่งนี้ไม่เจอกันแล้ววันอื่นๆก็จะไม่เจอคะคุณเพชพูดอะไรคะพรุ่งนี้เจ้าขามีเรียนไม่ต้องเรียนแล้วฉันไม่อนุญาตให้เธอเรียนอะไรนะคะ เจ้าขาหน้าเหวิมองหน้าเขาสลับกับมองหน้าเพื่อนที่เหวิพอกันนั่นยิ่งทำให้เขายิ้มเหี้ยมฉันไม่ให้เธอเรียนถ้าอยากเรียนก็เรียนออนไลน์ขึ้นรถไม่ค่ะคุณพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเจ้าขาจะเรียนกว่าเจ้าขาจะสอบเข้าที่นี่ได้มันยากนะคะคุณพี่จะมาทำแบบนี้ไม่ได้เจ้าขาพยายามจะออกจากซอกประตูรถแต่เขาขวางเอาไว้ไม่ให้หล่อนออกใช่ครับคุณพี่คุณพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ วันนี้รุ่นพี่ก็บอกว่าจะให้เจ้าขาลงประกวดเป็นดาวคณะคุณพี่จะดับฝันน้องสาวเหรอครับดาวคณะนี่ไงอีกสาเหตุที่เธอไม่ควรเรียนอยู่แต่บ้านน่ะดีแล้วขึลื่อนรถไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ฉันต้องด่าเธอประจานที่นี่พี่คะพี่มีเหตุผลไหมคะที่จะไม่ให้เจ้าขาเรียนน่ะกว่าเราจะสอบเข้าที่นี่ได้มันยากนะคะแล้วเจ้าขาก็อยากเรียนที่นี่มากเลยแล้วจู่ๆพี่จะมาบอกว่าไม่ให้เรียนเหรอคะ ใช่ค่ะพี่มีเหตุผลไหมค่าเทอมก็จ่ายแล้วชุดก็ซื้อแล้ววันนี้ก็เริ่มเรียนแล้วด้วยทำไมอ่ะเพื่อนสาวคิวย่นไม่เข้าใจกับอากาบกิริยาสีหน้าที่เจ้าขาบอกเป็นนหนๆว่าไม่ให้หล่อนพูดอะไรอีกแต่ถึงหล่อนไม่พูดก็มีคนพูดแทนอยู่แล้วใช่ครับถ้าคุณพี่ไม่มีเหตุผลแบบเนี้ยผมว่าเจ้าขามีสิทธิจะไม่ทำตามนะครับ พี่หันกลับไปจ้องหน้าไอเด็กหนุ่มทั้งสามโดยเฉพาะไอคนที่ชื่อน็อตที่มองรู้ว่าคงปิ้งเจ้าขาตั้งแต่แรกเห็นฉันมีเหตุผลคุณพี่คะเราเรากลับกันเถอคะค่ะเจ้าขายอมแล้วคะ่ะไปคุยกันที่บ้านนะคะนะคะกลับกลับบ้านกันนะคะพี่หันมองเจ้าของใบหน้าจิ้มลิ้มที่ทำท่าราวกับจะร้องไห้เขายิ้มเยาะก่อนจะหันกลับไปหาไอสามหนุ่มไม่สนใจเจ้าขาที่เกาะแขนเขาเขาย่าเบาๆ คุณพีชครเจ้าขาขอร้องพีชไม่สนใจน้ําเสียงอ้อนวอนนั้นหรอกหล่อนไม่อยากให้อีพวกนี้รู้ว่าเป็นอะไรกับเขาคุณพี่ครับผมขอร้องให้เจ้าขาได้เรียนเถอะนะครับพ่อแม่ผมบอกว่าสมัยเนี้ยผู้หญิงยิ่งต้องเรียนสูงๆนะครับจะได้ทํางานดีๆมีคนดีๆเข้ามาหาเข้ามาให้เลือกงั้นเหรออืมนายพูดดีก็เพราะอย่างนี้ไงเจ้าขาเลยไม่ต้องเรียนแล้วเออไม่เข้าใจครับ เด็กหนุ่มกับเด็กสาวหันมองหน้ากันไปมาก่อนจะมองมาที่เขาคุณเพชกลับบ้านกันนะคะเจ้าขาขอร้องนลคะ่ะอย่าเพิ่งสิเจ้าขาฉันยังพูดกับเพื่อนที่เธอไม่รู้จักชื่อไม่เสร็จแล้วนะนายเนี่ยมันชื่อว่านอ็อตแต่เธอไม่ต้องจําหรอกพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วคุณเพชเพชยิ้มเพี้ยมหันกลับไปมองเด็กนักศึกษาที่มองเขาอย่างรอคอยคําตอบฉันไม่ต้องให้เจ้าขาเรียนสูงๆหรอก พอฉันรวยมากทรัพย์สินที่มีก็พันล้านได้มั้งเจ้าขาไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตก็มีกินมีใช้ไม่ขาดอยู่แล้วส่วนไอเรื่องเรียนแล้วจะมีคนดีๆเข้ามาให้เลือกอะ่ะก็ไม่ต้องเพราะเจ้าขาไม่มีสิทธิ์เลือกใครทั้งนั้นแหละเพราะฉันนี่แหละผัวของเจ้าขาของที่ฉันกินแล้วไม่อนุญาตให้ใครกินซ้ําน้ำเสียงเข็เครียดกับใบหน้าหลอยเยี่ยมที่มองเด็กหนุ่มทำให้วงแตกทันที เด็กหนุ่มพนมมือไหว้เรารีบแยกย้ายส่วนเด็กสาวทั้งสองก็ทำได้แค่ยิ้มแย้ให้กับเจ้าขาที่น้ำตาร่วงพกพีหัวเสียเพราะตลอดทางเจ้าขาเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดแม้จะไม่ออกเสียงออกมาให้ได้ยินให้หน่ารำคาญแต่ก็ทำให้เขารำคาญใจนี่อายมากเลยไงที่ใครเขารู้ว่าเธอมีผัวแล้วอ่ะเจ้าขาไม่ได้ไอายแม่เถียงทันควัน <irgend. S 2> ปกต e ah e ิไม่เห็นเทียงแบบนี้นี่ก็คุณพีนไม่ให้เกียเจ้าขาคุณพีทไปพูดกับเพื่อนเจ้าขาแบบนั้นได้ยังไงเพื่อนอะไรของเธอเพื่อนที่เธอไม่รู้จักชื่อมันเหรอคุณพีนอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่บอกมันว่าเธอเนี่ยชอบขย่มนิ้วฉันมากแค่ไหนเผื่อมันจะได้ไปฝึกวิทยายุดนิ้วมาไงนิ้วมันต้องแข็งแรงนะมันถึงจะ่แย่เธอมาเนี่ยคุณพีทําไมหัวพูดแค่นี้มีน้ำโห คุณพีทหยาบคายกับเจ้าขามากไปแล้วนะคะนี่มันยังน้อยไปถ้าฉันมีห้ามเธอไว้ป่านเนี้เธอคงไปขย่มกันต่อแล้วมั้งไม่มีใครคิดบ้าอย่างคุณพเพทหรอกไม่มีใครคิดหรอกพวกมันละคิดทุกตัวแหละเธอรู้ไหมพอมันเห็นหน้าเธอมันก็เก็บไปชักว่าวคืนนี้กันแล้วได้ไปสิบรอบแล้วเจะว่ามันไม่คิดได้งไงคุณพีทละ่ะบ้าบ้าบ้ามากฉันจะบ้ามากกว่านี้อีกถ้าเธอขัดคำสั่งต่อไปนี้ห้ามไปเรียน พอขืนฉันปล่อยเธอไปเรียนแล้วเกิดท้องขึ้นมาฉันก็ต้องรับพ่อเด็กอ๋อใช่นะสิคะคุณพีทไม่อยากให้เจ้าขาท้องเพราะคุณพีทจะได้เลิกกับเจ้าขาง่ายๆใช่หยุดนะเจ้าขาเจ้าขาในจังหวะรถติดไฟแรงเจ้าขาก็เปิดประตูรถลงไปทันทีนั่นทำให้พีทต้องสะบัดออกมาอย่างหัวเสียเพราะเขาลงไปตามหล่อนไม่ได้แต่ก็เห็นร่างเล็กในชุดนักศึกษาเดินไปที่คิวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสายตาที่หนุ่มวินมองเจ้าขาก็ยิ่งทําให้เขาพุ่งพานอยากจะจับหล่อนมัดตึงไว้ที่เตียงไม่ให้ออกไปให้ใครได้เห็นอีกแต่ที่ทําได้ตอนนี้ก็คือเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันและภาวนาให้รถคันหน้าออกตัวเร็วๆเ,เพราะเขาจะได้กวดหล่อนให้ทันตอนที่เจ็ดพีทมาทันเห็นเจ้าขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์รีบจ่ายเงินแล้ววิ่งเข้าบ้านอย่างเร็วและเขาก็รีบไม่ต่างกัน รู้ว่าเจ้าขาจะหลบไปอยู่ในห้องแต่เขาจะไม่มีวันยอมเจ้าขาหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าขาเขาไล่กวดเพราะหล่อนไม่หยุดเจ้าขาวิ่งขึ้นบันไดอย่างไม่คิดชีวิตยิ่งเขากวดหล่อนก็ยิ่งวิ่งเหลียวหน้าเหลียวหลังกลัวเขาจะตามมาทันจนมาถึงชั้นสามอีกชั้นเดียวก็จะถึงห้องนอนของหล่อนแล้วแต่ยเจ้าขาทลาไปที่พื้นเพราะสะดุดพรมบ้าเอ้ยเดินอยู่ทุกวันไม่สะดุดแต่มาสะดุดวันนี้โอ้ย เจ็บหัวเข่ากระแทกพื้นจนเจ็บตลอดต้องไปต่อเจ้าขาพยุงร่างลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ก้าวไว้คุณเพ็หลอนเกร้องเมื่อฝ่ามือแข็งปานคีมเหล็กฉุดกระชากหลอนมาที่โซฟาในห้องนั่งเล่นปล่อยเจ้าขาเดี๋ยวนี้นะคะปล่อยหลอนพยายามสะบัดมือแต่เขาไม่ได้สะเทือนเลยไม่ปล่อยคนอย่างเธอมันต้องล่ามเอาไว้ปล่อยให้หลุดไปไม่ได้หรอก อ่อยไปทั่วแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่เว้นนี่ถ้าฉันมาไม่ทันเธอคงพามันขึ้นมาขย่มกันบนห้องแล้วมั้งบ้าคุณมันบ้าใจต่ำสกปรกไม่มีใครคิดบ้าบ้าอย่างคุณหรอกใครมันจะไม่คิดฉันบอกเธอแล้วไงผู้ชายน่ะมันเห็นเธอมันก็อยากเอากันทุกคนล่ะแล้วคนอย่างเธอมันก็ง่ายไปอจากกองวันเดียวยังกับหมาเดินสิบสองเรียกตัวพ่้มาทั้งฝูง คุณพี่คุณมันบ้าบ้าบ้ากันไปแล้วนะพ่อแม่เจ้าขายไม่เคยด่าเจ้าขาแบบนี้เลยก็บพอไม่มีใครเคยด่าเธอไงฉันก็เลยต้องด่าได้โอเคเจ้าขาจะออกไปอยู่ข้างนอกพรุ่งนี้เลยคุณพี่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเจ้าขาอีกและเจ้าขาสัญญาว่าเจ้าขาจะไม่ท้องคุณพีทให้เจ้าขาเขียนสัญญาว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้เลยถ้าเผื่อเจ้าขาท้องในหนึ่งปีลูกในท้องก็ไม่ใช่ลูกของคุณพีชไปเจ้าขาไป นี่จะออกไปอยู่ข้างนอกพราะจะออกไปหาผัวใช่ไหมใช่จะเข้าใจยังไงก็ตามใจปล่อยเจ้าหานะปล่อยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเหรอไว้คุณพีทคุณพีทจะทําอะไรปล่อยเจ้าหานะป่อยเจ้าขาเวร้องพอพีทเหยียบหลอนไปที่โซฟาตัวยาวก่อนที่เขาจะกระโจนมาทาบทับ ไม่ให้หล่อนดิ้นหนีไปทางไหนได้แม้หล่อนจะทั้งดิ้นทั้งเวีดร้องแต่ก็เหมือนว่าความแข็งแกร่งที่กดทาบอยู่นั้นจะรุนแรงและหนักหน่วงมากขึ้นอีกคุณเพชเสียงวันวานเวิดร้องเพราะเจ็บที่เขาบีบปลายคางให้หล่อนหันกลับมาประชิญหน้าคุณพพชจะทำอะไรเจ้าคะก็จะมอบความเป็นผัวให้เธอไงละ่ะรานมากนะก็จะสนองให้หายอยา ไม่นะคะไม่นะเจ้าขาไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาไม่เอานะพี่บดปากร้อนรวมใส่กีบปากอวบอิ่มตามแรงอารมณ์พวยพุ่งมือหยาบใหญ่รวบเอาข้อมือน้อยๆทั้งสองข้างของเจ้าขารังไว้เหนือศีรษะในหัวมีภาพที่เจ้าขายิ้มให้เพื่อนชายที่มหาวิทยาลัยรอยยิ้มนี้เป็นของเขายิ่งคิดก็ยิ่งบดเบียดจนเจ้าขามันจะร้องประท้วงด้วยความเจ็บ แต่นั่นกลับทำให้ลิ้นร้อนเข้าไปฉกไล้ในโพรงปากสาวพีเพชรขอโทนนะคะที่ทำให้เจ้าขาเจ็บน้ำเสียงอ่อนโยนนั้นส่งผลถึงหัวใจให้หล่อนยิ่งสั่นสะอื้นหยาดน้ำตาที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนไหลอาบไม่ขาดสายหล่อนเจ็บจนร้องไห้ไม่หยุดหรือว่าหล่อนรู้สึกอย่างอื่นกันแน่ยังเจ็บอยู่หรอคะไม่ครับไม่เจ้าขากำลังสงสัยว่า พีพีทำแบบนี้กับเจ้าขาทำไมใช่ไหมดวงตากลมโตฉ่ำไปด้วออยหยาดน้ำตาช้อนขึ้นศบสายตาอบอุ่นค่ะคุณเออพีพีทำแบบนี้กับเจ้าขาทำไมคะหรือว่ากอดเกลีเกยเจ้าขาเสียจนต้องทำแบบนี้ทำให้เจ้าขาได้ไอายทำให้เจ้าขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วพอพี่ไม่อยากให้เจ้าขา เหลืออะไรอีกแล้วจริงๆเกียดเจ้าขาขนาดนั้นเชีวยวหรอคะน้ำตาพรั่งพลูอย่างอันไว้ไม่ไหวแต่ปลายนิ้วที่เกียรยังบางเบาพร้อมกับริมฝีปากที่ทาบลงมาราวกับจะซับให้ทําให้คิ้วเรียวชง,งนคนเกียดกันอ่ะเขาไม่ทําแบบนี้หรอกนะแบบแบบนี้ไงเขาตวัดสายตาขึ้นศพกับหลอนแววหวานแห่งรักและความอบอุ่นแผ่ซ่านออกมา จนรับรู้ได้พี่พีทจะบอกอะไรคะไม่รู้จริงๆเหรอเออเจ้าขางโง่ค่ะไม่รู้หรอกว่าพี่พีทหมายความว่าอะไรอะถ้าพี่พีทพี่พูดออกมาเจ้าขาก็อาจจะเดาผิดก็ได้นะคะแบบนี้ก็ไม่ได้วงโง่หรอกจะหลอกพี่พูดใช่ไหมหลอนพยักหน้าริมฝีปากมีรอยยิ้มที่กันไม่ไหวและดวงตาก็เริ่มจะพร่างพราวไปด้วยหยาดน้ำเอ่อล้น เมื่อเขาประคองฝ่ามือที่ข้างแก้มพี่รักเจ้าขาข้าฮึ <c oughs> ไม่ถามเหรอว่ารักเมื่อไรทำไมถึงรักเรารักได้ยังไง <c oughs> ไม่ถามค่ะแค่รู้พี่พีทรักเจ้าขาก็พอแล้วนี่คะ่ะแต่พี่พีทบอกรักเจ้าขาอีกได้ไหมคะ <c oughs> ได้สิพี่รักเจ้าขานะคะรักเจ้าขา รักเจ้าขารักเจ้าขาเจ้าขาโอบท่อนแขนรอบลาคอแกรง่งโน้มร่างเขาเข้ามาแนบชิดหล่อนกอดรัดเขาแน่นราวกับเขาเป็นของสำคัญที่กลัวจะขาดหายก่อนจะชะง,งักเมื่อคนด้านบนกระซิบแผวขอพี่รักเจ้าขาอีกนะคะพี่พีรพี่พจะทำแบบนี้ก็เจ้าขาไม่ได้นะคะได้สิพี่ไม่อยากให้เจ้าขาคาดสายตา พี่พพชแต่เจ้าขาต้องใบเรียนนะคะพี่พี่จะมาขังเจ้าขาบนชั้นสามชั้นสี่แบบนี้ไม่ได้นะเง้นพี่ยอมให้เจ้าขาลงไปชั้นหนึ่งชั้นสองด้วยก็ได้พี่พพชเจ้าขาหัวเสียหนักเพราะหลังจากค่ำคืนนั้นที่หล่อนตกเป็นของพี่ด้วยความเต็มใจเขาที่พร่ำบอกว่ารักหล่อนไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวจนถึงรุ่งเช้าและตอนสายหล่อนตื่นขึ้นมาเขาก็มาป้อนความรักให้หล่อนอีกเรียกได้ว่า ตลอด3วันสามคืนหล่อนแทบไม่ได้ลงจากเตียงเลยจะมีก็แค่ไปทำธุระส่วนตัวและอาบน้ำเท่านั้นแต่ตอนอาบน้ำเขาก็ตามไปอาบด้วยพี่พีทแทบจะรวมร่างอยู่กับหล่อนตลอดเวลาและจนถึงตอนนี้แม้พี่พีทจะลงไปทำงานที่ด้านล่างแต่แค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็ต้องขึ้นมาดูหล่อนมาขอรวมร่างกับหล่อนตลอด จนต้องห้ามป้าพิทไม่ให้ขึ้นมาที่ชั้นสามเวลาที่พี่พีทอยู่กับหลอนเพราะพี่พีทจะบหลอนกินกินไปทุกที่ไม่ว่าหลอนจะอยู่ตรงไหนแค่พี่พีทขึ้นมาหลอนก็ต้องพร้อมขึ้นแต่ตอนนี้มันหลายวันแล้วที่หลอนไม่ได้ไปเรียนเพื่อนๆก็โทรมาตามพี่พีทสัญญากับเจ้าขาแล้วนะคะว่าพี่พีจะให้เจ้าขาไปเรียนตอนไหนพี่จำไม่เห็นได้เลยก็ตอนนั้นไงตอนไหนกันนะ พี่พีทอย่ามาบายเบียงพี่พีทบอกว่าสัญญาทุกอย่างถ้าเจ้าขายอมยอมให้พี่รักเจ้าขาพีทบึนปากมองบนทำน้ายุ่งยากใจจนเจ้าขาต้องเข้ามาเกาะแขนยังออดอ้อนพี่พีทขาให้เจ้าขาไปเรียนนะคะพี่พีทเองก็กลับไปทํางานอย่างมีสมาธิได้แล้วพี่พีทจะมาอยู่กับเจ้าขาตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าพี่มีงานพี่ก็ลงไปทํางานไง พี่พีทเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องตรงไหนกันก็พี่รักเมียนี่คะพี่อยากอยู่กับเมียทั้งวันทั้งคืนนี่นะค่ะที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะเจ้าขานางมุยแต่พีทมุ่ยกว่าจนหลอนต้องพยายามเอาน้ํำเย็นเข้ารูปใจเย็นเข้าไว้พรติกสมาพรเมฆและจันเรีบรุนมาที่โฮมออฟฟิศของพีท ทันทีที่เจ้าขาโทรศัพท์ไปร้องห่มร้องไห้ว่าพีททารณกรรมหลอนแต่เมื่อได้รับฟังข้อร้องเรียนทั้งหมดทุกคนก็ได้แต่อึงอ้งอเพราะไม่คิดว่าพีทจะทำกับเจ้าขามากมายขนาดนี้ก่อนที่แพรทิกและเมฆจ้าหัวเราะร่วนปล่อยให้สมาพรและจันได้แต่ยิ้มหน้าแดงสัน้น พ่อคะแม่คะช่วยเจ้าขาด้วยทำยังไงพี่พีรก็ไม่ยอมคะ่ะเนี่ยไม่ยอมให้เจ้าขาออกไปไหนเลยเจ้าขาแค่อยากไปเรียนแล้วพี่พีรก็สัญญาแล้วด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมให้ไปคะ่ะบอกว่าให้เจ้าขาอยู่แต่ที่เนี่ยจะไปไหนมาไหนคนเดียวก็ไม่ได้เลยนะคะพี่พีรต้องคอยประกบตลอดเลยแล้วเจ้าขาไม่ชอบหรือลูกแม่ว่าพี่พีก็ทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าพี่เขาอะรักเจ้าขานะ ก็ก็ชอบค่ะแต่พี่พิทลงไปทํางานเจ้าขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนี่คะเจ้าขาควรจะได้ไปเรียนนี่ก็ขาเรียนมาหลายวันแล้วด้วยพ่อขาแม่ขาช่วยเจ้าขาด้วยนะคะจ้ะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะจัดการให้เจ้าขาเองตอนที่9พีทมองตามร่างเล็กของเจ้าขาที่เดินตามพ่อกับแม่ของหล่อนเข้าไปในห้องนอนด้านนอกนี้ก็มีแค่เขากับพ่อแม่เท่านั้น เมื่อเช้าเขาทั้งตกใจและแปลกใจที่พ่อแม่กับพ่อตาแม่ยายมาหาเขาแต่เช้าตู่และสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดก่อนจะขอคุยกับเจ้าขาเป็นการส่วนตัวให้เขารออยู่ที่ออฟฟิศอย่างใจจดจอ่อเพราะไม่รู้เรื่องที่เขาทำเอาไว้กับเจ้าขากลายเป็นประเด็นหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะยืนยันว่าทำทุกอย่างไปเพราะว่ารักไม่ได้นะครับผมไม่ยอมเลิกกับเจ้าขาแนะ่ ทันทีที่รู้จุดประสงค์ของพ่อตาแม่ยายที่มาในวันนี้พีทก็ลุกขึ้นยืนพรวดจนแม่รั้งข้อมือให้เขานั่งลงก่อนทำไมล่ะพีทพีก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบน้องก็ควรปล่อยน้องไปสิพีจะมากักขังน้องให้อยู่แต่ที่นี่ไม่ได้นะน้องอยากไปเรียนแล้วน้องก็ยังเด็กด้วยเขามองแม่ตาขวางทำไมติดกว่าเป็นแม่เขาคงอารวาสไปแล้วเพราะแม่พูดได้อย่างไรว่าเจ้าขาเป็นเด็ก เพราะสิ่งที่เขาดูดเต่มเกินกินมาตลอดหลายวันนี้ไม่เด็กเลยแม้จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เต็มไม้เต็มมือแล้วตอนนี้คุณเม่กับคุณจันทร์ก็คืนสินสอดมาหมดแล้วด้วยถือว่าไม่มีพันธะอะไรต่อกันเรื่องคืนนั้นมันคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปเองนั่นแหละแกคงไม่เมาจนจําอะไรไม่ได้แล้วหนูเจ้าขาก็ยืนยันว่าวันนั้นน่ะแกไม่ได้ทําอะไรเขาเลยก็เร้เท่าเจ้าขายืนยันตั้งแต่วันนั้นน่ะ ทำไมพ่อกับแม่ถึงยังบังคับให้ผมแต่งงานกับเจ้าขาแล้วครับทำไมไม่เงียบเงียบไปอ้าวเจ้าพีทแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าแกไปทําอะไรลูกสาวเขาหรือเปล่ายัางไงฉันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แกทําถึงแกจะไม่ได้ทําอะไรหนูเจ้าขาวันนั้นแต่แกก็เห็นน้องมันหมดทั้งตัวแล้วอะแกจะให้ฉันทำยัง,ยงไงอเมกับอาจารย์น่ะเขาก็แค่รอว่าในช่วงสองเดือนเนี้ถ้าเจ้าขาไม่ท้องก็แปลว่าพีทคงไม่ได้ทําอะไรเจ้าขาจริงๆพีทก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอลูก ไม่ต้องรอครบปีนี่พ่อแม่เห็นพร้อมกันให้เลิกก่อนเวลาเลยนะอเมกับอาจาร,รย์นะ่ะเขาก็สงสารลูกเขาพีทเอาน้องมาทางรุณกรรมจิตใจแบบเนี้ยน้องจะไปเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนน่ะไม่ใช่หรอเห็นน้องบอกว่าจะย้ายไปอยู่ข้างนอกพีทก็ไม่อนุญาตอีกแม่ว่าพีทรังเกียนน้องขนาดเนี้ยก็จบไปเลยเหอะแม่ก็ขี้เกียจบังคับพีทแล้วถ้าพีทไม่มีความสุขแม่ก็ไม่รู้จะรั้งน้องไว้ทําไมอ่ะไม่ได้จดทะเบียนกันอยู่แล้วแค่คุณเม่กับคุณจานร์เขารับเจ้าขา,ขากลับไปก็จบ นี่น้องพอรพี่ว่าคืนสินสอดให้คุณเมฆไปเถอะจะยังไงเจ้าขาก็ถือว่าเสียหายไปแล้วนะพรพูดกับน้องจันแล้วค่ะพี่น้องจันเขาไม่เอาเขาบอกคุณเมฆไม่ให้ยุ่งเขาขอลูกสาวคบคืนเท่านั้นแหละสินสอดเขาไม่ได้ต้องการสักหน่อยทรัพย์สินเขาก็มีเจ้าขากินได้ตลอดชาติแล้วไม่ต้องใช้เงินเราสักบาทพ่อแม่หมายความว่ายังไงครับเอเมกับอาจารย์กูกเ้เงินพ่อแม่ใช้ไม่ใช่เหรอก็ใช้ก็กู้แค่เด,เดือนเดียวเท่านั้นแหละ พราะธนาคารนะอนุมัติไม่ทนันอเม์เขาก็กุ้มใจสิไม่อยากให้คนงานกับพวกร้านปุ๋ยต้องมารอไปด้วยพ่อแม่รู้ว่าอาเมกับอาจารย์เ,ยเงินสดหมุนไม่ทนันแม่ก็เลยเสนอให้กู้นะ่ะแล้วพอดีมีเรื่องของพีทเข้ามาพ่อกับแม่ก็เลยถือเป็นค่าสินสอดให้เจ้าขาไปซะเลยแต่จริงๆแล้วนะ่ะเงินเนี่ยก็เป็นเงินของอเมกับอาจารย์นั่นแหละผมไม่เข้าใจครับทาไมถึงเป็นเงินของอเมกับอาจารย์ไปได้พีทจาที่ดินด้านหลังฟาร์มเราได้ไหมล่ะ ที่รกล้างกว้างไกลสุดสายตาที่พีทบอกว่าปล่อยควายไปทั้งฝูงย่าก็คงไม่หมดน่ะนั่นแหละพ่อกับแม่ขายที่ดินแปลงนั้นให้อเมกกับอาจารย์ไปแล้วร้อยยี่สิบกว่าไร่น่ะพ่อแม่คิดอเมกอาจารย์เขาห้าสิบล้านอเมกแกก็ขายที่ดินแปลงอื่นมาโปะเพราะว่าที่แปลงเนี้อยู่ติดกับด้านหลังของอเมกเหมือนกันทําแปลงสวนส้มลงต่อกันได้เลยเงินห้าสิบล้านที่เป็นค่าสินสอดของเจ้าขาก็เลยเป็นเงินของอเมกไงพ่อกับแม่ก็ยังไม่ได้ไปใช้อะไรเหมือนกัน หรืออีกนายก็เหมือนเราเอาที่ดินแปลงเนี้ไปเป็นสินสอดให้เจ้าขานั่นแหละพีชเอื้องเหมือนถูกทุบหัวเขาคิดว่าพ่อกับแม่ของเจ้าขาจมไม่ลงเลยต้องเอาเงินไปต่อทุนให้คนอื่นมองว่ายังรวยอยู่ไม่รู้เลยว่าเงินที่มีเอาไปลงทุนกับทรัพย์สินซึ่งก็คือที่ดินทำไมทำไมผมไม่รู้เนาะทำไมแกถึงไม่รู้แต่ก็ช่างเหอะจบไปแล้ว น้องพรไปดูเถอะว่าเจ้าขาเก็บของเสร็จหรือ,อยังคืนนี้คุณแม่เขาว่าจะไปนอนโรงแรมกันพรุ่งนี้ค่อยไปดูคอนโดให้เจ้าขาเอาใกล้ๆมาหาลัยหน่อยจะได้ไปเรียนสะดวกเดี๋ยวพรไปดูก่อนนะคะพ่อแม่ไม่ได้สนใจเขาเลยพ่อเดินดูนั่นดูนี่ในบ้านของเขาส่วนแม่ก็ลุกขึ้นไปที่ห้องของเจ้าขาแล้วเขาล่ะพ่อครับแม่ครับช่วยผมด้วยพีทเป็นอะไรลูก แม่ทลาเข้ามาประคองเขาที่สุดร่างคุกเขา่าอย่าเอาเจ้าขากลับไปเลยนะครับพ่อกับแม่ช่วยพูดกับอเมกอาจารย์ทีอย่าพาเจ้าขากลับไปเอ๊ะแกนี่มันเรื่องมากนะเจ้าพีดเดี๋ยวก็ไม่เอาน้องมันนี่จะเอาขึ้นมาอีกไม่ได้หรอกพีดอเมกกับอาจารย์นะคุยกับเจ้าขาแล้วน้องก็ยืนยันว่าจะไปพี่จะไปห้ามอะไรน้องได้ก็ผมเป็นผัวทำไมผมจะห้ามเจ้าขาไม่ได้ครับแม่ ชิชะผัวแต่ในนามจะทำอะไรได้วะไอ้เจ้าพีทแล้วใครบอกพ่อว่าเป็นผัวแต่ในนามป่านนี้นในท้องเจ้าขามีลูกผมอยู่แล้วมั้งเอาทุกวันไม่ได้ว่างเว้นอะอะไรนะพีทพีททำน้องครับแม่ก็ผมกับเจ้าขาแต่งงานกันแล้วทำไมผมจะทำเจ้าขาไม่ได้ก็ไหนพีทบอกแม่ว่าจะไม่มีวันมีอะไรกับน้องไงก็ผม สายตาบีบคั้นของพ่อแม่ที่มองตรงมาไม่ต่างจากฟางเส้นสุดท้ายที่เขาต้องยื้อเอาไว้ผมผมรักเจ้าขาผมไม่อยากให้เจ้าขาไปไหนไม่อยากให้ไปเจอใครผมห่วงเมียผมไม่อยากให้ใครมองให้ใครแซวใครพูดด้วยก็ไม่ได้ผมอยากให้เจ้าขามีผมแค่คนเดียวรักแต่ผมคนเดียวมองผมคนเดียวผมผิดหรอครับพ่อผิดหรอครับแม่ที่ผม หลงเมียเด็กอะถ้อยคำายืดยาวผ่านความอัดอั้นระบายออกไปจนสุดแล้วก็ทําให้พ่อแม่ยิ้มกว้างรวมทั้งคนที่เปิดประตูห้องออกมาด้วยเพียงแต่ใบหน้าของเจ้าขาท่วมทนไปด้วยหยาดน,น้ำตาหล่อนโผลเข้าหาเขาที่อ้าแขนไว้รอคอยเจ้าขาขาไม่ไปไหนนะคะเจ้าขาจะไม่ทิ้งพีพีทไปไหนนะคะ พีกอดเจ้าขาแน่นพ,พึมพากับเรือนผมหอมกรุ่นและเจ้าขาก็ยังสั่นสะอื้นไม่หยุดแต่พี่พีต้องสัญญาก่อนว่าจะให้เจ้าขาไปเรียนสัญญาค่ะพี่สัญญาทุกอย่างต่อไปนี้พี่จะไม่ขัดใจอะไรเจ้าขาอีกจะยอมทุกอย่างเลยจริงๆนะคะจริงค่ะเขาตอบสองเสียงจนพ่อต้องกระแอมไอทั้งพ่อแม่ของเขาและพ่อแม่ของหล่อนต่างยิ้มให้กันอย่างมีความสุข และอีกเรื่องหนึ่งที่พีทจะได้รู้ก็คือคนที่จัดฉากให้เขากับเจ้าขานอนด้วยกันในคืนนั้นก็คือแม่ของเขาเองเพราะแม่อยากให้เจ้าขาเป็นลูกสะพ้ายอยากเป็นท้องแผ่นเดียวกันกับสวนส้มตามที่เขาฉกคิดแม่ให้คนงานวางยานอนหลับในเครื่องดื่มของเขาและเอายานอนหลับใส่ไว้ในขวดน้ำดื่มให้เจ้าขาเมื่อเขากับเจ้าขาหลับแม่ก็จัดแจงจัดฉากเสร็จสับ โดยมีพ่อเป็นฝ่ายสนับสนุนมีคุณอาจารย์ให้ความร่วมมือเพราะรู้ว่าเจ้าขารักเขาแต่พ่อของเจ้าขานั้นตกกระไดพลอยโจนนั่นแปลว่าที่อเมกชกเขาในวันนั้นโกรธจริงไม่ได้จัดฉากแต่พอมารู้ทีหลังว่าเป็นแผนท่านก็พูดอะไรไม่ออกเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าเจ้าขาหลงรักเขาก็เลยต้องไปเลยตามเลยและพ่อแม่ก็หวังว่าความน่ารักของเจ้าขาจะทำให้เขาหลงรักเด็กสาว อายุ18ปีคนนี้ได้อย่างเต็มหัวใจซึ่งก็จริงเขาหลงรักเจ้าสาวไร้เดียงสาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือตั้งแต่ในทันทีที่ลืมตามาเห็นหล่อนนอนอยู่บนเตียงเดียวกันถึงตอนนี้เจ้าขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าพี่พีทอะ่ะจะหลงรักเจ้าขาตั้งแต่วันนั้นอะ่ะเชื่อเถอะพี่พูดจริงแล้วทำไมพี่พีทถึงด่าเจ้าขาแรงขนาดนั้นนะคะ แถมยังทำให้เจ้าขาต้องอายเพื่อนอีกพี่ขอโทษนะคะพี่ทำไปทั้งหมดก็เพราะพี่หวงเจ้าขาไงพี่ไม่อยากให้เจ้าขาคุยกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้นแหละไม่อยากให้ยิ้มให้ใครด้วยไม่อยากให้หัวเราะกับใครไม่อยากให้ใครมองนั่งซ้อนวินมอเตอร์ไซค์พี่ก็ไม่ชอบเพราะเจ้าขาต้องไปนั่งชิดกับเขาอ่ะพี่อยากเก็บเจ้าขาไว้กับพี่คนเดียวอยู่ในหัวในตาพี่ตลอดอะ่ะเก็บไว้มองคนเดียวหอมคนเดียวแล้วก็ รักหนักๆแน่นๆคนเดียวอ่ะพี่พีแต่ว่าก,ก็พี่รักพี่หวงอ่ะพี่ผิดหรอคะไม่ผิดหรอกค่ะเป็นธรรมดาที่ลุงอ่ะจะหลงเมียเด็กอืมว่าพี่แก่หรอคะอุ้ยใครพูดคะพี่พีพูดเองนะประเดี๋ยวเธอจะโดนของคนแก่เจ้าขาวร์อกคิกคักซบเป็นหน้ากับอกแกร่งของสามีพี่พีขาค,คนเป็นสามีภรรยากันอ่ะ เขาก็แยกย้ายกันไปทำงานได้นะคะบางคนก็ทำงานคนละที่ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรกันเลยก่อนหน้าเนี่ยก็เชื่อใจกันไงแล้วพี่พีทไม่เชื่อใจเจ้าขาเหรอคะแต่เจ้าขาเชื่อใจพี่พีทนะคะไม่ว่านับต่อแต่นี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราเจ้าขาก็เลือกเชื่อพี่พีทก่อนคะ่ะถ้าพี่พีทบอกว่าไม่ใช่เจ้าขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เจ้าขาจะไม่เชื่อใครมากกว่าพี่พีทดังนั้น พี่พีทเชื่อใจเจ้าขาได้นะคะเจ้าขารักพี่พีทรักมาตั้งแต่เริ่มรู้จักความรักและเจ้าขาก็ซื่อสัตยกับหัวใจตัวเองมาตลอดที่พี่พีทถามเจ้าขาว่าทําไมเจ้าขาไม่ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับพี่ทั้งๆที่ก็รู้ว่าพี่ไม่โอเคนั่นก็เพราะเจ้าขารักพี่ไงคะไม่มีอะไรจะสุขได้เท่ากับแต่งงานกับผู้ชายที่เราแอบรักแม้เขาจะร้ายกากับเจ้าขามากแค่ไหนก็ตาม แต่เจ้าขาก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นเจ้าสาวตวอนอายุสิบแปดหรอกนะคะไวเวอร์มากเลยพี่ขอโทษนะคะขอโทษทุกๆอย่างฝากขอโทษเพื่อนๆของเจ้าขาอีกครั้งด้วยเพื่อนๆไม่โกรธพี่พ,พีหรอกคะ่ะได้ช็อกโกแลตไปคนละกระเช้าฝากขอบคุณพี่พีกันใหญ่เลยแผนของเจ้าขาดีไงก็งไม่มีเรื่องไหนจะแก้ตัวเด่นเนียนเท่ากับไปเที่ยวต่างประเทศนี่คะและของฝากเยอะขนาดนั้นอะ่ะทุกคนก็แฮปปี้สิพรุ่งนี้ พี่ไปส่งที่มหาลัยนะคะแน่ใจว่าจะไม่ลากเจ้าขากลับบ้านด่วนเจ้าขายิ้มกรุ่มกริ่มเพราะมีอยู่เช้าวันหนึ่งที่หล่อนไปไม่ถึงมหาวิทยาลัยเพราะพี่พีทหิวตอนติดไฟแดงเลยต้องพาหลอนววกรถกลับมากินกันที่บ้านสรุปคือวันนั้นหล่อนต้องโทรไปบอกเพื่อนว่าป่วยเพราะหลอนแทบจะคานลงจากเตียงไม่แน่ใจนอกจากว่าคืนนี้เจ้าขา จะทำให้พี่อิ่ม,มไม่เอาหรอกค่ะถ้าพี่อิ่มอ่ะพรุ่งนี้เจ้าขาก็เพียแน่คงเรียนไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องเพราะว่าหิวพี่หรือเปล่ามไม่รู้หรอกค่ะขึ้นอยู่กับว่าเมนูชวนหิวหรือเปล่าพูดแบบเนี้ยเชฟจะปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ถ้าเจ้าขาท้องก็คงไม่ต้องไปเรียนเนาะนั่นคือคำที่พ่อพูดกับเขาก่อนจะกลับไปที่ฟาร์ม พีทแน่ใจว่าต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วแน่เพราะเขาขยันตลอด24ชั่วโมงที่โอกาสเอื้ออำนวยและมีอะไรเดียงสายอย่างเจ้าขาก็ไม่เคยป้องกันเขาไม่เคยเห็นหล่อนกินยาคุมเลยและเขาก็ไม่ได้ใช้ถุงยางไม่นานเจ้าขาจะต้องหยุดเรียนโดยที่เขาไม่ได้ขาดใจหล่อนเลยสักนิด เจ้าขาร่ำร้องเพราะถูกกระตุ้นความซ่านเสียวอย่างต่อเนื่องเป็นความซาบซ่านที่สร้างสุขให้กับหลอนเหลือเกินและยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าน,านั้นตามที่หลอนยังเรียนไม่จบเพราะแม่เพิ่งบอกหลอนก่อนจะกลับไปว่าวิตามินเม็ดเล็กที่แม่ให้หลอนกินก่อนนอนทุกวันก่อนจะถึงวันแต่งงานและยังใส่กระปุกมาให้หลอนกินที่นี่ซ้ำย้ำหนักย้ำหนาทางไลยให้หลอนกินทุกวันไม่ได้ขาดห้ามลืม โดยให้กิน3มสัปดาห์เว้นหนึ่งสัปดาห์หล่อนเพิ่งรู้ว่านั่นคือยาคุมกําเนิดที่แม่แกะออกจากแผงและนํามาใส่กระปุกแม่บอกว่าไม่อยากให้หล่อนท้องเพราะก่อนหน้านี้แม่ไม่แน่ใจว่าพี่พีทจะรักและดีกับหล่อนจริงหรือไม่และหล่อนก็ยังเด็กเกินกว่าที่จะเป็นแม่คนเป็นเมียได้แต่เป็นแม่ต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้อย่างน้อยก็จนกว่าหล่อนจะเรียนจบและเรื่องนี้ห้ามหล่อนบอกกับพีท แน่นอนว่าหล่อนไม่บอกเขาหรอกเพราะหล่อนรู้นี่นะว่าเขาอยากให้หล่อนท้องจะได้ไม่ต้องไปเรียนแต่บังเอิญหล่อนเชื่อแม่เป็นลูกที่ดีและเป็นเมียที่ดีที่น่ารักของพี่พีทแบบนี้ตลอดไปแต่พี่พีทต้องให้หล่อนไปเรียนนะพียกอดกกเจ้าขายิ้มด้วยความสุขพรุ่งนี้เขาจะไปซื้อที่ตรวจคันเจ้าขาต้องท้องแน่ๆเจ้าขาเองก็ยิ้มอย่างอิ่มเอมที่สุดเช่นกัน ม่ท้องแน่นอนจบบริบูรณ์ขอได้รับความขอบคุณจากพราวพรอยให้เสียงภาคโดยชนิดนั้น